14:08 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันจันทร์ฮะจันทร์ที่เท่าไหร่24 มกราคม 2565นะครับก็เจอกันนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2ถึง4โมงเย็นทาง FM 96.5 Thinking Radio นะครับรายการนี้ก็อยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์แล้วก็ผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับช่วงแรกนะก็สรุปข่าวซะหน่อยนะวันนี้จริงๆเป็นวันจันทร์เนี่ยปกติก็จะไม่ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะซึ่งบ้านเรานี่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่เป็นกำหนดเลยเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุกวันอังคารนะก็จะมีเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นช่วงประมาณนี้แหละนะบ่าย2บ่าย3เนี่ยนะก็จะทยอยมีประเด็นสำคัญสำคัญออกมานะครับแต่ว่าสัปดาห์เนี้ยนะเลื่อนจากวันอังคารก็คือพรุ่งนี้วันที่20เท่าไหร่ล่ะ25นะฮะมาเป็นวันที่24แล้วเข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยติดภารกิจนะก็เลยมีการเลื่อนมานะว่าจะเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบีย25แล้วก็26มกราคมและขณะเดียวกันตอนแรกก็นึกว่าหลังจากสถานการณ์ไอ้โควิดโอมิครอนเนี่ยนะที่มันปีขึ้นตามลำดับนะหลังจากที่มีการประเมินกันแล้วแล้วก็ไม่ได้ยืดเรื่องของการ work from home เนี่ยตอนแรกผมก็เข้าใจว่าครม.เนี่ยน่าจะประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะก็ทำไงได้นะพอดีได้ข่าวว่ามีรัฐมนตรีท่านหนึ่งติดโควิดรัฐมนตรี DES คุณอะไรคุณชัยวุฒนาคมานุสรเนี่ยนะก็เลยทำให้มีการประชุมนี่เปลี่ยนเป็นระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะเหมือนกับช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ใช่สาระสำคัญอะไรเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เรารอกันอยู่สิ่งที่คุณผู้ฟังหลายท่านถามถึงนะแล้วก็ติดตามอยู่เนี่ยมาตรการในการเยียวยาในการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างที่รู้นะว่าช่วงเนี้ยของซื้อของขายเนี่ยราคามันก็พาเรทขึ้นตามลำดับแล้วขณะเดียวกันผมก็เคยตั้งข้อสังเกตคุณวีระก็เคยตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะว่า ปัญหาอย่างนึงคือเวลาที่ของมันแพงมาตรการต่างๆที่มันหมดไปแล้วก็มันมีมาตรการที่มันเตรียมที่จะมีใช้สำหรับในการฟื้นฟูในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยบางทีเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมองเป้าหมายว่าอาจจะเริ่มใช้เดือนมีนาคมถ้ามันมีความจำเป็นที่จะต้องปรับมาใช้ก่อนเพื่อในมุมของการเมืองอาจจะมองว่ามันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในมุมของคนที่เขาเกี่ยวข้องอาจจะช่วยให้สถานการณ์เนี่ยนะมันน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าประเด็นทางการเมืองตอนนี้ก็อย่างที่ทราบโอ้โหพอมันเข้ามาปี2565นี่มันประดังประเดนะมันหลายเรื่องมากนะเรื่องของแพงเรื่องน้ำมันแพงนะหมูแพงนะไก่แพงแพงหมดนะหลายต่อหลายอย่างก็แพงหมดมันก็พาเรทขึ้นราคาถึงแม้ว่าคือประเด็นนึงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพอเราส่วนหนึ่งเราพอจะรู้สาเหตุว่าราคาหมูที่มันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้ายอมรับความจริงก็คือเราพอรู้สาเหตุว่ามันเกิดจากโรคระบาดเอาละถ้าจะไม่ใช่ถ้าคุณจะบอกว่ามันไม่ได้ระบาดจากเรื่องของอาฮิวาแอฟริกานะ ASF อะไรเนี่ยนะมันมีการระบาดในพื้นที่อะไรมันสามารถใช้วัคซีนได้หมูไอ้ลูกหมูขุนอะไรต่างๆนานามันก็ต้องเข้าสู่ระบบมันก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วมันก็ต้องเข้าสู่ระบบมันไม่ทำให้ราคาที่มันดีดตัวไปขนาดนี้ดีดตัวขึ้นขนาดนี้อันนี้ก็ประเด็นหนึ่งถามว่าเรารู้ได้ยังไงนะคุณผู้ฟังหลายท่านที่เป็นเจ้าของฟาร์มหมูโทรศัพท์มาเล่าให้เราฟังอันนั้นมันก็สะท้อนละอย่างหนึ่งนะว่าสถานการณ์ความเป็นจริงมันเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นทางภาครัฐก็ดำเนินการมาตรการนอกเหนือจากการไปตรวจสอบฟาร์มต่างๆว่าอ้าวตอนนี้มีไหมนะปัญหาเรื่องของการระบาดของโรคระบาดอะไรต่างๆเนี่ยนะมันทำให้หมูจะต้องตัดวงจรหมูไปเนี่ยจะฝังจะกรบอะไรจะทำยังไงก็สุดแท้แต่ละนะอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองผมเข้าใจว่าก็คงดำเนินการเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยหมูมันไม่ได้มีมันไม่ได้ขาดแคลนนะมันมีอยู่แล้วมันมีสต็อกตรงนู้นสต็อกตรงนี้บางที่เขาก็มีการรายงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องไปตรวจหน่อยบางที่อาจจะไม่ได้รายงานหรือว่ารายงานผิดอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาโดยตลอดนะแต่เราก็จะเห็นแอคชั่นเห็นมาตรการเห็นทางภาคราชการเนี่ยเขาก็ต้องเร่งดูแลควบคุมแล้วก็ลงไปสั่งการให้มันเห็นภาคการปฏิบัติอย่างจริงจังเข้มแข็งว่าส่วนหนึ่งมันไม่ได้เกิด
ปัญหาที่ราคาหมูแพงนี่มันมีเรื่องของการกักตุนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่อ่ะตอนนี้เราก็จะได้ยินข่าวประเภทนี้แล้วล่ะนะและขณะเดียวกันนะของที่มันพาเลทขึ้นเนี่ยนะมันไม่ได้แค่อาหารหรือว่าเนื้อสัตว์อย่างเดียวนี่ล่าสุดเห็นไปแล้วอะไรน้ำมันปาล์มหรอหรือว่าน้ำมันอะไรสักอย่างนี่ขึ้นอีกแล้วนะฮะซีอิ๊วซีองซีอิ๊วอะไรนี่ก็ขึ้นมีการปรับตัวแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าทางภาครัฐเนี่ยจะดำเนินการยังไงบางอย่างเป็นสินค้าควบคุมบางอย่างอาจจะต้องขอความร่วมมือบางอย่างอาจจะต้องมีการพาเลทออกเป็นธงฟ้าบางอย่างอาจจะต้องดำเนินการมาตรการ1 2 3 4ที่ดำเนินการอยู่ณปัจจุบันนี้ซึ่งเราก็จะได้ติดตามกันแต่ว่ามาตรการที่จะช่วยจะเยียวยาจะใส่เงินในกระเป๋าสำหรับชาวบ้านชาวช่องทั่วไป20กว่าล้านคนเนี่ยนี่ล่าสุดวันนี้ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากที่รออยู่ว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.เมื่อไหร่แล้วมันจะมีการใช้เมื่อไหร่นะจากมีนาคมนะขยับมาลงทะเบียนวันที่14กุมภาพันธ์เอานี่ล่าสุดเลยที่ประชุมครม.นะมีการอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส4เป็นที่เรียบร้อยเริ่มเมื่อไหร่เริ่มวันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30เมษายนนะวันนี้วันที่24เริ่มวันที่1ตุหลังตุจีนตุจีนเท่าไหร่ตุจีน31มั้ยใช่มั้ยตุจีน31มกราคมเนาะนะวันเที่ยวอะช่วงอยู่เทศกาลช่วงวันเที่ยวนั่นแหละนะฮะแถวๆนั้นนะก็เริ่มวันที่1กุมภาพันธ์พูดง่ายๆแล้วก็ยาวไปกุมภามีนาเมษาก็3เดือนใช่มั้ยกุมภามีนาเมษาระยะการใช้สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส4เนี่ยคือ3เดือนวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมครม.ก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินมาตลอดนะอาจจะเป็น 1,500 เดี๋ยวเขาต้องไปดูก่อนว่ามีเงินจากตรงไหนที่จะมาใช้ได้หรือเปล่านะใช้เงินไอ้พรกองเงินกู้อะไรล่ะ 1.5 ล้านล้านบาทหรือเปล่ามัน 2-3 รอบนะผมรวมตัวเลขกลมๆนะเนี่ยนะก็ไปดูแล้วนะว่าจะต้องใช้เงินทั้งหมดประมาณ 34,800 ล้านบาทอันนี้กรอบวงเงินของโครงการคนละครึ่งนะเฟสที่4ตั้งแต่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30เมษายน2565วงเงินแต่ละท่านที่จะได้รับนะ 1,200 บาทแต่อย่างนี้ก็คงจ่ายครั้งเดียวหรือจะแบ่งจ่ายยังไงอันนี้เราต้องรอดูว่าทางกระทรวงการคลังใช่ไหมที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยนะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เขาเป็นเจ้าภาพโครงการนี้นะเดี๋ยวเขาคงออกมาบอกแหละว่าจะทำยังไงนะเงินจ่ายล็อตเดียว 1,200 บาทระยะเวลาการใช้3เดือนเดี๋ยวเขาจะต้องมาบอกเราแหละนะฮะว่าเดี๋ยวจะเปิดให้มีการอะไรล่ะอัปเดตข้อมูลหรือว่าไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังที่เราได้ลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อไหร่อันนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนหรือจะมีเหมือนที่มีข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่ที่จะเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้อยู่ในระบบคนละครึ่งเข้ามาลงทะเบียนได้เพิ่มเติมแต่เท่าที่ดูทั้งหมดเนี่ยนะวงเงินนะที่ใช้เนี่ยก็คือ 34,800 ล้านบาทเนี่ยนะก็ส่วนหนึ่งก็คงใช้ประมาณสักกี่คนล่ะได้ประมาณสัก25-26ล้านคนมั้งนะที่เขามีตัวเลขอยู่แล้วสำหรับโครงการคนละครึ่งนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเป็นความชัดเจนเพิ่มขึ้นตามลำดับนะและขณะเดียวกันเข้าใจว่าก็คงจะมีเรื่องของการให้เงินนะพิเศษสำหรับไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรเนี่ยนะอีกเท่าไหร่ล่ะอีกเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา3เดือนมั้งนะอันนั้นก็ต้องรอคือทั้ง2อย่างเนี่ยนะอันนี้เป็นรายงานข่าวในที่ประชุมครม.ซึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนละนะว่ามีการผ่านที่ประชุมครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเนื้อหารายละเอียดว่าการลงทะเบียนยังไงเงินจะจ่ายเมื่อไหร่อย่างโครงการอะไรล่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะถ้าจะให้200บาท3เดือนก็ตกคนละ600บาทนะแล้วน่าจะเริ่มถ้าถามว่ามันน่าจะเริ่มพร้อมกันไหมคำตอบก็คือว่ามันน่าจะเริ่มพร้อมกันก็คือเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้กุมภามีนาเมษาแต่อย่างที่บอกฮะคือเราตามข่าวมันมีรายละเอียดที่เราจะต้องรับรู้รับทราบอีกว่าเมื่อไหร่อย่างไรลงทะเบียนยังไง
มีมาตรการยังไงจ่ายเงินเลยหรือเปล่าไม่ต้องไปลงทะเบียนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แน่ๆเลยหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวเรารอความชัดเจนอีกนิดหนึ่งนะแต่ว่าสรุปให้ฟังก่อนว่าเนี่ยมันมีประเด็นหลักๆเรื่องที่เรารอกันอยู่นะก็เรื่องนี้แหละนะส่วนเรื่องภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถ EV เนี่ยผมเข้าใจว่ายังไม่เข้าที่ประชุมครม.น่าจะต้องรอนู่นแหละฮะอาจจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะแล้วก็คงจะมีมาตรการอะไรออกมานะแล้วก็จะมีการสนับสนุนยังไงเนี่ยนะก็คงต้องรอตามลำดับแหละนะเพราะว่ามันก็มีกระบวนการมีขั้นตอนตอนแรกก็ออกบอกว่าจะมาตั้งแต่ปลายปี2564นะแต่ตอนนี้มันผ่านในหลายส่วนนะคนที่เขาจะต้องดูแลก็ต้องให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบกว่าที่จะเข้าสู่ที่ประชุมครม.เนี่ยมันจะต้องเวียร์หรือว่าวนไปที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะให้ความเห็นอะไรต่างๆนานาออกมาด้วยนะครับคุณวีระธีรพัฒน์นะมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ณัฐพงศ์พูดถึงคนละครึ่งเฟส4ครับแล้วก็พวกที่เป็นอะไรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เดิมมันได้อยู่แล้วครับอันนี้คือท็อปอัพใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่ามันหมดไม่แต่ปกติเขาก็จ่ายให้เดือนละ200 300อะไรเป็นปกติอยู่แล้วไม่ใช่เหรอสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันมีระยะเวลานะอ๋อเหรออ๋อไม่ได้ตลอดไปเข้าใจว่าอย่างนั้นนะอ๋อเหรออ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่ามันท็อปอัพหรือว่ามันแต่ว่าผมเข้าใจว่าเดิมมันจ่ายตลอดไปนะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่รายได้น้อยกว่า 30,000 ให้เดือนละ300แล้วรายได้มากกว่า 30,000 ถึง 100,000 เออให้200บาทให้200บาทไม่แน่ใจเดี๋ยวจะเช็คกับทางนักข่าวอีกทีว่าตกลงเป็นท็อปอัพหรือว่าต่ออายุครับนะน่าจะเป็นท็อปอัพนะเพราะปกติแล้วก็ไอ้นั่นคือเบสิกได้อยู่แล้วเขาไม่ได้ยกเลิกก็ได้ไปจำอยู่แล้วทุกเดือนที่ว่าไปซื้อร้านธงฟ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เอาเป็นแลกเป็นเงินสดไม่ได้ส่วนก็คล้ายๆกันผู้ที่ต้องรับความช่วยเหลือเป็นพิเศษพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่ว่าไปลงทะเบียนไม่ได้เลยนะล้านกว่าคนล้านสี่แสนคนแล้วก็คนละครึ่งที่มีเฟส3อยู่แล้วเดี๋ยวเขาคงจะให้ยืนยันตัวตนให้ยืนยันสิทธิ์นะแต่ว่าคนที่จะสมัครใหม่นี่ยังไม่รู้นะว่าเขาจะเริ่มอะไรที่คุณณัฐพงศ์พูดเมื่อกี้เนี่ยเรื่องมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของอากรขาเข้าที่จะลดลงสำหรับรถ EV นะซึ่งไม่แน่ใจว่ารวมตลอดไปถึงรถที่เป็นไฮบริดหรือพลั๊กอินไฮบริดหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นรถที่ใช้แบตเตอรี่เพียวๆครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอัตราภาษีสรรพสามิตนะแต่ที่ทางผู้ประกอบการต้องการมากกว่านั้นคือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่นำเข้าหรืออะไรอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีโรงงานที่จะผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้านะแต่ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่อะไรต่ออะไรแต่พวกนี้เขาก็ได้ประโยชน์ทางด้านส่งเสริมการลงทุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องภาษีนำเข้าหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้คงจะไม่เท่าไหร่อันนี้มันก็มีประเด็นนิดหนึ่งนะอันนี้ไหนๆพูดแล้วอธิบายเพิ่มเติมแล้วจะบอกว่าทำไมมันถึงล่าช้าด้วยประเด็นก็คือว่าสมมุติว่าเราไม่มีข้อตกลง FTA กับเขาครับอย่างเช่นสหภาพยุโรปอันนี้เราเก็บภาษีนำเข้าหรือว่าอากรขาเข้าสำหรับรายการที่มีลดหย่อนเนี่ยเราเก็บร้อยละ80เหมือนกับรถทางสหรัฐอเมริกาซึ่งเราไม่มี FTA ด้วยอะไรพวกนี้ในรายการนี้ไม่มี FTA ด้วยที่มี FTA คล้ายๆกับ FTA กับเกาหลีเนี่ยรู้สึกจะเหลือ 40% ครับแล้วถ้าเกิดเราเป็นญี่ปุ่น 20% แต่ในอาเซียนจีนหรือภายในกลุ่มอาเซียนเองที่มันมี FTA อยู่แล้วอันนี้อากรขาเข้ามันเป็น 0% อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าฐานการผลิตอยู่ที่อินโดนีเซียเอามาขายประเทศไทยอากรขาเข้าก็ 0% คือบริษัทโตโยต้ามีโรงงานอยู่ที่อินโดหรือมีโรงงานอยู่ที่มาเลเซียสมมุตินะครับโรงงานจะเป็นที่เวียดนามเลยก็ได้ถ้าเขาส่งจากเวียดนามมาไทยอย่างนี้ไม่มีอากรขาเข้านำเข้ามาจากในเครือเดียวกันเช่นเดียวกันเราถ้าส่งไปแถวนี้ถ้าเรามีโรงงานของเราเองก็ 0% เหมือนกันมันก็ตั้งคำถามว่าอ้าวถ้าเราไม่ได้สิทธิประโยชน์อะไรจากประเทศคู่ค้าเรานะ
เราจะไปลดภาษีนำเข้าให้เขาทำไมนี่มันก็เป็นประเด็นทางด้านลอจิกนะมีดีจะไปลดเขาทำไมใช่ไหมก็ในเมื่อเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขามันก็ต้องยื่นหมูยื่นแมวกันครับถูกไหมจะต้องมีเขาเรียกว่า reciprocal คุณให้ผมอย่างนี้ผมให้คุณอย่างนั้นแล้วอยู่ดีเราไปลดให้เขาเฉยๆมันก็ตลกใช่ไหมครับเป็นการอันนี้ก็มีเหตุผลอันนี้ที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระทรวงไหนเขาหยิบปัญหานี้ขึ้นมาแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องคาดเกี่ยวหลายกระทรวงเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องโรงงานผลิตและประกอบรถยนต์ทั้งที่เป็นสันดาปภายในและที่จะมีในอนาคตที่เป็นแบตเตอรี่ EVกระทรวงพลังงานก็เกี่ยวข้องกระทรวงการคลังอันนี้แน่นอนใช่ไหมสามสี่กระทรวงที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอาจจะโยงไปถึง EEC ด้วยอะไรด้วยสำนักงานพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอะไรล่ะอะไรที่เป็นส่วนขยายส่วนพิเศษมันหลายหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องครับใช่ไหมเราก็ยังต้องฟังความเห็นจากนักวิชาการจากผู้ประกอบการอะไรด้วยก็คงไม่ตกผลึกแต่ที่คนอาจจะไม่ได้สังเกตนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วต้นสัปดาห์นะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่ามิติMITI เนี่ยมิติครับจากญี่ปุ่นนะยูดีเข้ามาแล้วข่าวที่ออกมาก็เหมือนกับว่ามายืนยันเรื่องการลงทุนในประเทศไทยแต่ผมว่าไม่ใช่อันนี้มาสายตรงเรื่องนี้เลยนะมาคุยเรื่องนี้เลยนะเพียงแต่ผมไม่รู้รายละเอียดว่าเขาคุยกันยังไงคือขณะนี้ต้องบอกว่าบริษัทญี่ปุ่นที่มีโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตใหญ่เขาก็พูดนะว่าเขายังยืนยันว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยญี่ปุ่นยังเป็นฐานการผลิตให้ไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญเราก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่ามันสำคัญแน่เพราะว่าเราดูบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยไม่รวมบริษัทที่เป็นบริษัทร่วมทุนที่ทำชิ้นส่วนรถยนต์อะไรต่ออะไรพวกนี้เขาเป็นเจ้าตลาดอะผมว่า 80% หรือ 90% ของรถยนต์ที่เราใช้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็มาจากบริษัทที่เป็นเจ้าแม่คือบริษัทที่เป็นแม่บริษัทแม่คือบริษัทญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น Toyota Honda Mitsubishi ครับ Nissan Isuzu Suzuki Subaru อีกหลายอย่างผมว่าญี่ปุ่นเขายังไม่เสด็จน้ำว่าเขาจะเอายังไงดีคราวนี้ที่เขามาก็คือว่าในเมื่อเขายังไม่เสด็จน้ำเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เราผีผามเพราะเขาจะเสียประโยชน์เพราะถ้าเกิดว่าขณะนี้ต้องยอมรับว่าคนที่พยายามจะบุกตลาดไทยอย่างหนักทั้งด้วยเรื่องของราคาทั้งด้วยเรื่องของ after sales serviceด้วยเรื่องปัจจัยที่เขาพร้อมคือจีนครับจีนเนี่ยถ้าเกิดดูจากที่เป็นเรียกว่ามี potential มากๆแล้วก็ทั้งยอดขายยอดเขยที่ดูแล้วเริ่มขยับให้เราเห็นรวมทั้งเรื่องของรถไฟฟ้าด้วยเนี่ยมาพ่วงกันนะทั้งไฮบริดทั้งรถไฟฟ้าทั้งรถธรรมดาอะไรต่ออะไรเนี่ยมีทั้งที่นำเข้าทั้งคันแล้วก็มีทั้งที่มาประกอบในประเทศขณะนี้ก็อย่างน้อยๆ2บริษัท MG Morris Garage Morris Garage นะเป็นบริษัทที่จีนไปเทคโอเวอร์บริษัท MG ของอังกฤษแล้วก็ใช้แบรนด์นี้แล้วมันไปโยงกับบริษัทเขาชื่อย่อเขาเรียกว่าเซียกเซี่ยงไฮ้อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วผมจำชื่อเต็มๆไม่ได้นะแต่รู้ว่าฐานการผลิตอยู่ที่เซี่ยงไฮ้อันนี้เขาจับมือกับจีนเข้าใจว่าMG น่าจะเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้จับมือใครจับมือ CP ครับนะส่วนที่เข้ามาโดดๆเลยก็คือ Great Wall Motor ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นรถตุ๊กตาอะไรแคทๆเลยนะ
ออร่ากู๊ดแคทเออออร่ากู๊ดแคทหน้าเหมือนแมวเหมือนหนูนะคันเล็กๆผมเห็นละเห็นละแต่วันนั้นไม่เห็นเจ้าของถ้าเห็นเจ้าของเนี่ยผมจะขอให้เขาช่วยเปิดให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังและข้างในด้วยเลยเนี่ยไม่เห็นเจ้าของเขานะส่วน MG ก็เห็นอยู่ว่ายอดขายเพิ่มขึ้นGreat Wall Motor เนี่ยมาเทคโอเวอร์โรงงานของ Chevrolet ครับที่ระยองแล้วก็เปลี่ยนเป็นฐานการผลิตประกอบรถยนต์ในประเทศไทยซึ่งก็จะมีทั้งแนวโน้มในอนาคตก็อาจจะทำรถไฟฟ้ารถยนต์ได้วิ่งด้วยพลังไฟฟ้าประกอบในเมืองไทยแบบเต็มคันแต่ก็คงจะมีนำเข้าชิ้นส่วนสำคัญเข้ามาด้วยเลยด้วยแล้วก็จีนเขาก็แสดงความประสงค์ว่าเขาจะมาตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าในเมืองไทยด้วยก็เซิร์ฟเขาด้วยล่ะในเวลาเดียวกันก็ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็ต้องดูว่าอย่างกรณีอย่างจีนจะยังไงดีตัวเขาจะปรับแค่ไหนยังไงผมคิดว่าทางญี่ปุ่นยังไม่พร้อมครับในเมื่อยังไม่พร้อมก็มาชะลอแล้วที่จะชะลอไงก็มาคุยกับรัฐบาลไทยว่าอย่าพึ่งนะใจเย็นเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะยังไงแล้วก็จะได้ไปด้วยกันทางเดียวจังหวะแม้ว่าทางโตโยต้าเองก็ก่อนหน้านี้เห็นประกาศเหมือนกันว่ามันกลับหลังหันจนเรางงไงปีที่แล้วมันประกาศว่าไม่เอาครับปีนี้มันเอาอ้าวใช่อันนี้ก็เลยงงแต่ที่สำคัญก็คือว่าอันนี้ผมฟังมาจากอีกคนนึงนะผมก็ไม่มีความรู้คือแบตเตอรี่ที่เป็นตัวสำคัญเป็นต้นทุนประมาณ140 150รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยญี่ปุ่นเลือกเทคโนโลยีอย่างนึงจีนนี่เลือกเทคโนโลยีอย่างนึงครับของญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่รู้เขาใช้อะไรยังไงนะแต่หมายความว่าเขาสามารถรีไซเคิลได้เมื่ออะไรสักอย่างเนี่ยประมาณเนี้ยนะใช้คนละฐานกันคนละฐานกันแล้วใช้อันนึงรู้สึกจะใช้เป็นเขาเรียกนิกเคิลเหมือนกับถ่านนะคุณรัตพงศ์ครับไก่กันนี่มันเบสมันเป็นลิเธียมคนละอันกันนิกเคิลอะไรสักอย่างเนี่ยญี่ปุ่นจะไปทางนั้นแล้วรู้สึกจะเปลี่ยนใจว่าจะมาทางลิเธียมอะไรเงี้ยมันก็ของเขาเทคโนโลยีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันยังไม่ลงตัวนะจะไปขั้นตอนไหนเรายังไม่รู้ว่าทุกคนก็อมไตไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ความไม่พร้อมตรงนี้อาจจะทำให้เขาแบบว่ายังไม่อยากให้เรากระโดดผงเพราะถ้าเกิดเราไปปั๊บนโยบายเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยบริษัทในประเทศไทยก็ต้องนั่งคิดว่าจะไปยังไงเพราะมันต้องมีปัจจัยประกอบด้วยเพราะว่ามันมีปัจจัยทั้งเรื่องการผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ประกอบรถยนต์ในประเทศสำเร็จรูปทั้งคันเพื่อการส่งออกครับใช่ไหมซึ่งในนั้นน่ะไส้ในนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือรถพิกอัพนะรถพิกอัพเนี่ยมันเป็นครึ่งนึงไม่ใช่ครึ่งนึงอ่ะอย่างสมมติเราส่งออก 750,000 คันเนี่ย 500,000 คันเนี่ยเป็นรถพิกอัพครับในประเทศก็เหมือนกันในประเทศนี่ 500,000 คันจาก 750,000 ที่ซื้อรถที่ซื้อใช่มั้ย500,000 คันเนี่ยเป็นปิกอัพรถปิกอัพเนี่ยยังไม่เคยมีใครบ้านเรายังไม่ได้พูดว่ามันจะเป็นรถไฟฟ้านะครับใช่ไหมตอนนี้กำลังพูดถึงว่าเซกเมนต์ไหนล่ะถ้าเป็นเซกเมนต์ที่มีราคาเกิน2 ล้าน 2 ล้าน 3ล้าน4ล้าน5ล้านเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลคงจะเน้นเรื่องผลิตที่อื่นไม่ต้องมาผลิตในเมืองไทยเพราะ market share มันน้อยซึ่งอันนี้มันจะเข้าทางใครมันจะเข้าทาง Benz กับ BMWรวมทั้ง Volvo ด้วยนะ Volvo ก็เป็นจีนนะแต่ว่าเป็นจีนแบบว่าฝรั่งทำนะฝรั่งเป็นคนบริหารอยู่นะVolvo นี่มันเป็นแบบตัว Volvo คาร์นี่มันยังมีอยู่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วมันมีบริษัทแม่ของจีนเนี่ยเทค Volvo คาร์แต่ว่าไม่ได้เข้ามาถึงตัว Volvo คาร์โดยตรงนะสรุปความก็คือว่ายังไงล่ะถ้าเป็นเซกเตอร์ข้างบนนะรถนำเข้า EV เต็มคันทั้งคันมาจะเป็นเบนซ์จะเป็น BM อะไรพวกเนี้ยปัจจัยที่คนจะใช้รถอันนี้ถูกแพงอยู่ที่เรื่องเดียวอากรขาเข้าเพราะตอนนี้มัน 80% ครับนะถ้าเกิดว่าอยากจะให้อันนี้มันเร็วก็ลดอากรขาเข้าลดอากรขาเข้าแต่ก็อย่างที่ผมว่ากลับไปขับถามแรกในเมื่อคุณไม่ได้แลกอะไรกับผมจะไปแลกอะไรกับคุณใช่มั้ยผมจะไปลดให้คุณธรรมดาทำไมอ่ะถ้าเกิดคนในประเทศยินดีจะซื้อรถไฟฟ้า BM ไฟฟ้าเขาก็ซื้อได้อยู่แล้วเขาซื้อได้จ่ายภาษีก็จ่ายไปไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นรถรุ่นรองมารถที่เหมาะกับจากการใช้รถไฟฟ้าในบ้านเราเท่าที่ผมคำนวณดูเนี่ยราคา1 ล้านบวกลบครับ
ไอ้นี่มันจะมาตีคู่กับรถอีโคคาร์มาตีคู่กับรถที่เป็นเขาเรียกว่าซับคอมแพคครับนะเป็นรุ่นอย่างที่ใช้กันอยู่ในพวกยาริสพวกวีออสฮอนด้าอะไรซิตี้ใช่ไหมอะไรพวกนี้ราคาประมาณล้านบวกลบซีบิกอะไรเนี่ยแต่นี่ก็ต้องดูนิดนึงว่าถ้าทำตรงนี้เนี่ยมันกระทบกับไอ้บริษัทที่มันผลิตรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือเปล่าถูกไหมครับแต่มันก็จะมีปัจจัยเร่งนะปัจจัยเร่งมันจะมีอยู่สองสามอย่างเช่นราคาแบตเตอรี่ถูกลงเทคโนโลยีดีขึ้นจำนวนผลิตมากขึ้นราคาต่อหน่วยลดลงโอเคอย่างนี้อาจจะไปได้ด้วยตัวมันเองครับอันที่สองที่เป็นปัจจัยเร่งอีกตัวนึงก็คือว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกน้ำมันแพงเพราะว่าตอนนี้มีคนเข้ามานั่งลองทำให้ผมดูนะว่าเขาขับรถไฟฟ้าแบบใช้งานเต็มที่ประจำวันเขาทำตัวเลขมาให้ดูว่าค่าไฟฟ้าเขาต่อค่าไฟฟ้าที่เขาจ่ายคิดแล้ว1กิโลเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เนี่ยต้องมีคำนวณให้ผมดูครับมันจะได้เปรียบเทียบได้กับเรื่องของการใช้น้ำมันต่อ1กิโลใช่ตอนนี้ของเขาบอกว่าประมาณ80สตางค์ต่อกิโลแต่ผมมาทำตัวเลขไว้ในใจเนี่ยประมาณบาทหนึ่งบาทหนึ่งนะประมาณบาทหนึ่งคิดง่ายๆแบบนี้ถ้าเป็นรถธรรมดานะรถเล็กนะวิ่งสัก15-18กิโลลิตรต่อชั่ว18กิโลลิตรอะไรพวกนี้ถ้าเทียบกันแล้วถ้าเป็นรถไฟฟ้าน่าจะประมาณไม่เกินบาทหนึ่งต่อกิโลครับถ้าเป็นรถดีเซลราคาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่รัฐบาลซัพพอร์ตอยู่30บาท30บาทซึ่งตอนนี้ซัพพอร์ตลิตรละ2.50 บาทตอนนี้อาจจะเกินแล้วนะอันนี้จะประมาณ2บาทต่อกิโลครับอันนี้พูดถึงรถใหม่ทั้งคู่นะถ้าเป็นเบนซินเนี่ยน่าจะ3บาทอันเนี้ย1 2 3อันนี้ก็ต้องนั่งคำนวณดูว่าคุณใช้รถกี่ปีคิดเป็นค่าน้ำมันที่ต่างกันดิฟกันเนี่ยมันจะกี่ปีมันถึงจะคุ้มทุนครับไม่รวมถึงเรื่องอย่างอื่นไม่รวมถึงเรื่องความสะดวกในการเซอร์วิสการเติมน้ำมันอะไรต่ออะไรไม่รวมนะแต่ผลพลอยได้กันก็คือว่าถ้าปริมาณของการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันจะลดลงมาก็คือมลภาวะซึ่งจีนเนี่ยเขามีโจทย์ใหญ่อันนี้จีนเนี่ยจากปีหนึ่งผลิตรถหลักแสนอะสมัยก่อนนะไม่เกินล้านคันเนี่ยตอนนี้ทุกปีเนี่ย10 ล้านคัน10ล้านคันนะ10ล้านคันทบๆมาเนี่ยมันไปเป็น100 200ล้านคันใหม่แล้วนะซึ่งอันนี้มันก็พ่นของออกมาทั้งนั้นครับถูกไหมใช่ๆเพราะฉะนั้นจีนเขาต้องทำบังคับด้วยตัวมันเองต้องทำนะถ้าเขาใช้รถไฟฟ้ามากเท่าไหร่ความปลอดภัยในเรื่องสภาวะแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในแง่อากาศเป็นพิษก็ลดลงเพราะเขาจำเป็นต้องลดลงเพราะเราเห็นแล้วโอ้โหอย่างใช่มันมีอยู่ช่วงปีนึงโอ้โหปี2ปีเสียงไงโอ้โหแบบไม่ไหวเลยไม่ไหวเขาไม่ไหวจริงๆอันนี้เราก็เข้าใจนะของเราก็มีปัญหาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าอยู่ไม่ได้อย่างอินเดียนี่จำเป็นเลยนะครับอินเดียช่วงเนี้ยใครมาชวนผมไปผมไม่ไปช่วงหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวบรรยากาศมันไม่ลอยตัวครับเคยไปเดลี2ครั้งช่วงเนี้ยช่วงคือเราต้องไปประเทศอินเดียต้องไปหน้าหนาวอยู่แล้วเพราะว่ามันหนาวอ่ะใช่ๆอากาศเย็นน่ะมันช่วยได้ใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดเข้าไปในเมืองใหญ่อย่างเดลีอย่างมุมไบอะไรเงี้ยนะมันอ้วนขึ้นมาเราเห็นเลยอ่ะมันมองไม่เห็นเลยทั้งฝุ่นซึ่งเป็นฝุ่นดินอยู่แล้วก็ฝุ่นน้ำมันเนี่ยเป็นควันพิษเนี่ยระยะเห็นน่ะมันระยะสั้นมากครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายมากสูดเข้าไปเนี่ยแสบจมูกรู้สึกได้ทันทีเลยผมเคยไปแล้วประมาณสัก6โมงเช้าผมเดินนอกโรงแรมโอ้โหมองไปรอบตัวมันไม่ใช่หมอกมันไม่ใช่หมอกแบบหน้าหนาวนะครับเรารู้ว่านี่มันคือหมอกพิษอ่ะมันเป็นสม็อกอ่ะมันเป็นควันพิษขออนุญาตแค่ออกมานี่ดำเลยใช่ ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เวลาเราแตะไปที่จมูกแล้วเอามาดูเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นผงอ่ะเป็นผงซึ่งอันนี้ก็อย่างที่คุณณัฐพงษ์พูดนะถูกอันนี้พอได้ขยายความขนาดนี้พอได้ไอเดียเนาะได้ว่าจะได้รู้ว่าเราจะได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องดูผู้ประกอบการซึ่งถ้าเกิดเป็นต่างชาติเป็นการมาลงทุนของต่างชาติมันยิ่งต้องคิดหลายตลบใหญ่แล้วนี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องฐานทางเศรษฐกิจสำคัญทางด้านฐานการผลิตที่เกี่ยวกับรถยนต์เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ผมก็ตอนแรกที่เขามาพูดว่าจะตัดสินใจกันพรุ่งนี้ตอนปลายปีเนี่ยผมยังนึกอยู่เลยเฮ้ยมันง่ายอย่างนั้นเลยวะเพราะปัจจัยที่ผมนั่งดูเกี่ยวข้องมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมากกว่านั้นครับ
แล้วแต่พอเขาดีเลย์เนี่ยผมไม่แปลกใจตัดสินใจช้าลงนี่ผมไม่แปลกใจแต่ที่ผมชัดเจนก็คือตอนที่รัฐมนตรีกระทรวงมิติกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของญี่ปุ่นมาประเทศไทยไปเช้าเย็นกลับอะแล้วมาคุยกับนายกเจอคนนั้นคนนี้เนี่ยผมก็รู้แล้วว่าน่าจะมีเรื่องนี้คุยกันแต่ว่าก็คือเขาคุยกันแน่แหละแต่ว่าเขาคุยกันในรายละเอียดยังไงผมไม่ได้ไปตามครับนะถ้าคิดว่าถ้ารัฐบาลประกาศมาตรการออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นแนวชัดเจนว่าตกลงมันจะนำไปสู่ตรงไหนแล้วหลังจากนั้นเราคอยฟังดูว่าผู้บริหารของบริษัทรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยประกอบในประเทศไทยที่เป็นของญี่ปุ่นเนี่ยเขาว่าไงครับไม่ว่าจะเป็น Toyota ไม่ว่าจะเป็น Honda ไม่ว่าจะเป็น Isuzu ไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi ไม่ว่าจะเป็น Nissan เนี่ยเขาพูดในแนวไหนคือเขาก็มีอย่าง Nissan เนี่ยมีทั้งรถไฟฟ้า 100% ครับกับรถไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์นะเอาไปปั่นไฟนะไอ้คิกอ่ะครับ Nissan Kick กับ Nissan Leaf นะเราเห็นอยู่แล้วนี่เขาก็ขายอยู่ไอ้ตัว Nissan Kick เนี่ยก็คงจะเอามาแข่งกับไอ้ Good Cat อะไรนี่แหละแต่ Nissan Leaf เนี่ยเคยเข้ามาในตลาดแล้วแต่ว่าไม่ success ครับนะราคามันเกินเหตุเกินการตอนแรกเขาตั้งราคา2ล้าน2ล้านประมาณตอนนี้มันเหลือล้าน5แต่คนก็ไม่ค่อยสนใจแล้วตอนนี้คนมามองว่าตัวรถไฟฟ้ามันต้องประมาณล้านบวกลบเว้ย900,000กว่าไม่เกินล้านหนึ่งเลยประมาณถึงจะเอาอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นรถไซส์เล็กนะครับไม่ใช่รถไซส์ใหญ่นะไม่ใช่รถแบบจะเอาไปบอกว่าเฮ้ยมันจะใหญ่โตมโหฬารดูแล้วภูมิฐานเหมือนก็ซื้อ Accord ซื้อ Camry อย่างนี้ไม่ได้นะครับแม้แต่จะไปเทียบว่าเหมือนกับเราซื้อ Altis หรือซื้อCivic ยังไม่ได้เลยนะมันต้องกลับมาดูว่ามันเป็นพวกนี้มันเป็นพวก Vios Yaris Jazz City อะไรแถวๆเนี้ยครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือว่าจะเป็นรถ SUV อะไรก็ตามทีมันจะแถวๆนี้โอเคไหมพอครับพูดมันรู้เรื่องจริงแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรพูดไปเรื่อยๆตอนนี้เท่าไหร่ล่ะ14 นาฬิกาเดี๋ยวมีเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้เห็นก็เปิดตัวไปแล้วของพรรคก้าวไกลวิโรจน์คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรไม่ได้เปี้ยงป้างเนาะไอ้เปี้ยงป้างไม่เปี้ยงป้างอยู่แล้วแต่เขาว่าคือถ้าจะไปต่อกรน่ะจะไปลงสนามกทมเนี่ยที่จะเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยถ้าเสนอตัวด้วยมาตรฐานคือไม่ใช่ว่าคุณวิโรจน์ไม่นั่นนะวิโรจน์เขาก็ในแง่ของอะไรล่ะในสภาเขาก็ดูดีในสภานั่นเรื่องนึงแต่เพราะว่าเอาว่ามีที่มาที่ไปยังไงใช่ไหมเขาก็เด็กเยาวราชเรียนวิศวะจุฬาครับแล้วก็เคยทำงานในธุรกิจรถยนต์อะไรต่ออะไรพวกนี้เคยทำงานที่บริษัทที่ผลิตหนังสือเนี่ยขายหนังสือ C1 แล้วก็ก็เรียนโท MBA อะไรเงี้ยนะแต่โปรไฟล์ในแง่อื่นไม่มีไม่โดดเด่นไม่ได้แบบมีชื่อชั้นอะไรแบบมันอะไรอย่างนั้นแต่ว่าก็แล้วแต่นะก็คือก็คงหาได้ประมาณนี้ก็ไม่มีคนอื่นก็ต้องเอาหรือว่าเขาจะเอาเพื่อจะเป็นรากฐานอะไรเราก็ไม่รู้ละนะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าไม่ปังครับไม่ปังเอาถือว่าเอาเรียกว่าไม่ปังกันแล้วกันคงได้คะแนนบ้างแต่ว่าถามว่าจะชนะเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่เขาจะหาเสียงเข้มข้นขนาดไหนเราก็ออกไปแต่ตอนนี้มันยากว่ะคุณณัฐพงษ์แม้แต่การชุมนุมแบบว่าปาสายใหญ่อะไรอย่างเมื่อก่อนเวลาจะมีการเลือกตั้งปาสายใหญ่โอ้คนมาแล้วอย่างเงี้ยทีนี้รูปแบบนี้มันไม่มีแล้วรูปแบบที่ปาสายใหญ่นี่มันยากแล้วมันไม่ได้คืออันนี้เขาอาจจะใช้วิธีทางโซเชียลมีเดียก็ได้เราก็ไม่รู้นะแต่มันจะกินใจมันจะได้ใจมันจะโดนใจคนไปลงคะแนนให้หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าไม่ปังครับไม่ปังนะถ้าเทียบชื่อชั้นแล้วในแง่ well known ในแง่รู้จักกันก็สุทัชวียังดีกว่าของประชาธิปัตย์แต่สุทัชวีก็อย่างที่เห็นนะพอมาใส่เสื้อประชาธิปัตย์ปั๊บมันก็มันดูหมอไปเลยนะนะขยับแข้งขยับขาอะไรไม่ค่อยออกแล้วนะนี่ก็เรียกว่ามัน
คือถ้าแกลงอิสระแกอาจจะมีโอกาสมากกว่านี้ครับเอออันนี้ก็แต่ก็คงคิดนะเขาคงคิดอ่ะว่าถ้าลงอิสระเขาไม่มีสักเสียงนึงเลยไม่มีฐานในมือเลยอย่างน้อยมันมีฐานนะเอออย่างนี้ก็ยังหยิบยืมจากฐานของพลังของประชาธิปัตย์ได้ระดับนึงแล้วตัวเองก็ไปกวีกวาดหาแต่ว่าส่วนคุณชัดชาติแล้วเนี่ยผมบอกตรงนะผมไม่ได้ว่าเลยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมันโดดเด่นมากนะผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะจะเป็นอาจจะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใช่ไหมไม่แต่ตัวตู่โปรไฟล์มาหมดเลยครับถ้าเทียบกับแต่ละท่านเนี่ยอย่างคนเนี้ยเออระดับรัฐมนตรีมันเห็นภาพการทำงานมาก่อนคนอื่นมันยังแบบอย่างอะไรตกเอ้ยคุณสุชาติชวีนี่ก็ยังแบบเอ้ยเฉพาะเรื่องของการศึกษาถ้าจะได้รับการยอมรับอ่ะนะซึ่งก็ไม่แน่นะคนในวงการบางคนเขาก็ยังตั้งคำถามเหมือนกันด้วยซ้ำไปนั่นแหละแต่คนอื่นมันไม่เห็นไงโอเคพ้นจากนี้ก็คงไม่มีอะไรครับเดี๋ยวก่อนจะเปิดสายก็นิดนึงนะครับว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะผมก็ความที่ก็เป็นห่วงหน่อยๆนะว่าเดี๋ยวจะต้องต้อนรับคุณผู้ฟังที่จะไปเยือนอาสมช่วงวันที่19-20เดือนหน้าครับก็แวะไปดูความเรียบร้อยหน่อยนะว่าที่ทางมันเรียบร้อยไหมอะไรไหมก็โอเคละคิดว่าไม่น่ามีปัญหาโชคดีก่อนไปวันศุกร์ฝนตกวันที่ไปถึงอาสมวันเสาร์โอ้โหช่วงบ่ายผมก็ไปเฝ้าพี่อินแต่ฝนตกอยู่ตลุดเลยว่ากันเป็นชั่วโมงเลยลงมาจักๆๆๆๆเลยนะเมื่อเช้านี้วันอาทิตย์ก็คึมๆนะมีไม่ถึงกับเป็นฝนนะแต่ว่ามีละอองครับวันนี้ตอนเช้าก็เมื่อคืนมีเป็นละอองเป็นแแมะมาก็ได้น้ำช่วงนี้ก็ค่อนชั่วหน่อยก่อนหน้านี้เมื่อผมไปตอนปลายปีมันแห้งมากครับแห้งแล้งร้อนเลยอันนี้ไปก็ชุ่มฉ่ำอันนี้ก็คงจะได้น้ำเลี้ยงไปได้สัก10วันนะกว่ามันจะดายมันจะแห้งก็พอดีนะก็เอาเป็นว่าไปดูความเรียบร้อยสักนิดหนึ่งนะแล้วก็กำลังคิดว่าเออถ้าคนยังสนใจเรามียอดค้างอยู่นะก็อาจจะมีเปิดไปอาสมรอบที่2แต่ตอนนี้ยังไม่ตกตะกอนนะครับว่าจะยังไงแต่น่าจะเป็นประมาณต้นเดือนมีนาประมาณต้นเดือนมีนาคราวนี้จำนวนที่ไปก็อย่างที่บอกไม่เอาไปเยอะครับนะเพราะว่าผมก็มันจะดูแลไม่ทั่วถึงนะเพราะมันก็เราก็อยากให้เคลื่อนตัวได้เร็วเพราะว่ามันจะต้องไปแวะอุทยานปราสาทศรีเทพระหว่างทางด้วยก็เลยไปกันประมาณสัก60คน60นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านี้จะดูแลคือถ้าหลายคันหลายคนเนี่ยมันการขึ้นขบวนมันช้าเข้าห้องน้ำทีก็ต้องมีครึ่งชั่วโมงใช่ไหมมันก็ต้องบริหารเวลาให้เรียบร้อยกันจำนวนคนที่น้อยก็จำนวนคนที่เหมาะสมอย่าเรียกว่าน้อยเลยจำนวนคนที่เหมาะสมก็จะทำให้ราบรื่นนะแล้วก็ไม่ต้องไปพวงเรื่องคนมาเยอะๆแล้วจะต้องไปขออนุญาต เรื่องโควิดโควิดอะไรด้วยนะก็เอาเป็นว่ามาแจ้งให้ทราบส่วนความคืบหน้าสำหรับใครที่สนใจจะไปอาสมสนธยารอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมขอคุยกับทางทีมงานคุยกับทางบริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวลให้เรียบร้อยก่อนนะแต่คงน่าจะเป็นประมาณว่าเดือนมีนานะตอนนี้มันยังมกราอยู่นะตั้งต้นเดือนหน้าค่อยมาแจ้งก็ยังทันมีเวลา14นาฬิกา45นาทีนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ14นาฬิกา49นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญครับนะครับเชิญนะครับเชิญนะนะมาแล้วคุณนกสายสองคุณนกครับฮะอาจารย์สวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะครับอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงรถไฟฟ้าค่ะทีนี้มันเกี่ยวข้องกับฐานการผลิตมันเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ปัจจัยหลักมันก็น่าจะอยู่เกี่ยวกับกองทุนน้ำมันด้วยหรือเปล่าคะคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันกองทุนน้ำมันจะมาเกี่ยวอะไรล่ะ
เอาถ้าเกิดมันเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็กองทุนน้ำมันมันก็จะแบบมันก็จะโอ้ยมันไม่ได้เพิ่มรถไม่ได้มีรถไฟฟ้ามาวิ่งเป็นล้านๆคันภายในเดือนเดียวหรอกคุณแต่หมายถึงว่ารัฐบาลเขาก็จะไม่ค่อยสนับสนุนรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยครับหรอคะเพราะว่าที่เท่าที่ตัวเองเข้าใจก็คือกองทุนน้ำมันมันเก็บได้เป็นแสนๆล้านอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเงินมาชดเชยเงี้ยถ้าสมมติว่าเรามีรถไฟฟ้ามาวิ่งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แต่ผมอธิบายต้องอธิบายยาวแต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่สรุปไปเลยขี้เกียจอธิบายครับโอเคค่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแก้วสาย3คุณแก้วครับคุณแก้วครับอยู่ไหมไม่อยู่สวัสดีค่ะฮัลโหลเชิญขอเรื่องพอดีดูอาจารย์วันเสาร์ก็ดีนะฮะมีความรู้อีกเยอะขึ้นที่ฉันชอบการเมืองนี่ขอเสริมว่าอาจารย์กับคุณสุทธิชัยบอกว่าคุณลุงตู่เนี่ยน่าจะหยุดได้แล้วยันขอเสริมขอเพิ่มอีก3ท่านได้ไหมฮะที่น่าจะหยุด ขอนิดนึงได้1พี่ใหญ่2พี่รอง3พี่ธรรมนัสถ้าว่าถ้าหยุดเนี่ยให้คนอื่นลองดูสิเพราะว่าตอนนี้ปัญหามันคือตรงนี้หรือเปล่ามันหนักมากผมว่าไอ้นั่นเป็นเพียงแค่ปลายเหตุไอ้นั่นถึงพี่ธรรมนัสหรือว่าทั้ง3คนน่ะทั้ง4คนที่พูดนั่นน่ะอ๋อปลายเหตุทั้งนั้นเพราะไอ้การที่มีอย่างเงี้ยมันต้องมีสิ่งหล่อเลี้ยงเข้าใจไหมฮะมันต้องมีเหตุปัจจัยใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้ทำรัฐประหารเมื่อปี57แกจะต่อท่อทำเครือข่ายอะไรแล้วก็อยู่ได้มา 7-8 ปีอย่างนี้ได้ยังไงถูกไหมใช่อันที่สองแล้วในการจะอยู่ได้ของแกเนี่ยมันต้องอาศัยองค์ประกอบซึ่งเป็นองค์ประกอบที่แกไม่สามารถจะไปบริหารจัดการได้คือมันต้องมีพรรคการเมืองมีนักการเมืองก็คือพรรคพลังประชารัฐมาเป็นตัวซัพพอร์ตโอเคไหมงั้นธรรมนัสจะอยู่ในวงของการบริหารจัดการนักการเมืองจำนวนส.ส.ที่มาสนับสนุนซึ่งมันพลิกไปพลิกมาถ้าไม่เป็นธรรมนัสก็เป็นคนอื่นก็เหมือนสมัยก่อนเราเบื่อบรรหารเบื่อสนอจำได้ไหมถูกต้องเบื่อชื่ออะไรที่ตาอะไรพวกนั้นน่ะที่เราเคยเบื่อๆเนี่ยมันก็เหมือนกันหรือแม้แต่ในพรรคเพื่อไทยปัจจุบันก็มีเหมือนกันถ้าอันนี้จะเป็นปัจจัยเรื่องพรรคการเมืองนักการเมืองส.ส.เนี่ยมันก็จะมีเรื่องนี้แต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีถ้าเกิดว่าคุณจะบริหารประเทศแล้วให้ชาวบ้านให้คนเขาให้คนเขาไม่ก่นด่าคุณว่าคุณเป็นปกครองแบบเผด็จการทหารก็ต้องมีเลือกตั้งอ่ะพอดีมีเลือกตั้งเนี่ยคุณไม่มีคนของคนที่ถนัดเลือกตั้งก็ต้องไปใช้คนที่เขาถนัดเลือกตั้งกับนักการเมืองอาชีพไปเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันพูดมาเนี่ยมันเป็นปลายเหตุถ้าไม่มีพวกนี้เดี๋ยวก็มีพวกใหม่ขึ้นมาอีกนะต่อโอเคเพราะฉะนั้นเราไปเรียกร้องให้เขาหยุดเมื่อเขาหยุดก็มีคนอื่นมาทำแทนเขาต่ออยู่ดีในโครงสร้างแบบนี้ทั้งฝั่งที่เป็นมาจากนอกระบบและฝั่งที่อยู่ในระบบมาอย่างนี้ทั้งนั้นแหละคุณคือตอนนี้ดูเหมือนยื้อแย่งกันพี่ก้นไม่ยื้อแย่งอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละครับสภาพความเป็นจริงอันนี้ประเด็นขนาดนี้ก็คือว่าคนที่ไม่เอาประยุทธ์เนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นกับคนเอาประยุทธ์เนี่ยจะยังไงมันสับประยุทธ์มันอยู่ที่ตรงนี้แหละตอนนี้ใช่มองให้ออกกันละกันคนเชียร์ประยุทธ์ใจเสียแล้วไม่รู้อ่ะเสียไม่เสียเราไม่รู้ ผมเนี่ยถูกกล่าวหานะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนของประยุทธ์นะเวลาผมอ่านในคอมเมนต์ในไอ้เวลาโซเชียลโซเชียลซึ่งผมก็ไม่รู้ไปเป็นเด็กประยุทธ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเข้าใจผิดมั้งไม่รู้เขาก็บอกว่าเนี่ยเด็กประยุทธ์เชียร์รัฐบาลอย่างไรการฟังหูไว้หูจะมีคอมเมนต์อย่างนี้ตลอดใช่ไหมได้ครับขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณป่าศักดิ์สายหนึ่งคุณป่าศักดิ์ครับสวัสดีครับเชิญพอดีผมอยากจะเรียนถามนิดนึงเกี่ยวกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเขต4เนี่ยรัฐบาลขอใช้เรื่องลงทะเบียนเมื่อไหร่ครับพอทราบไหมครับเปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์กระทรวงการคลัง
ผมเปิดดูปัจจุบันยังไม่มีอะไรในข้อมูลตรงนี้ครับมีครับเขามีแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วใบแถลงข่าวไปอ่านในใบแถลงข่าวครับไปเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วใช่ไหมครับเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วครับโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณเก่งสายสองคุณเก่งครับคุณเก่งผมรู้แต่ผมขี้เกียจขี้เกียจพูดผมขี้เกียจอ่านครับไปอ่านเองคุณเก่งครับคุณเก่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นิรัตครับเชิญครับพอดีคุยต่อจากพี่เมื่อกี้นะครับหลายๆครั้งนะครับที่อาจารย์บอกรายการไม่ว่าจะเป็นกับคุณนุ่นหรือว่าคุณสุทธิชัยแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็หลายครั้งอาจารย์พยายามจะมองในมุมรัฐบาลที่มันดีบ้างแต่ว่าบางครั้งก็เหมือนว่าจะให้ท้ายนะครับเหมือนจะอธิบายแทนซึ่งคุณประยุทธ์ทีมงานของเขาเนี่ยพูดได้ไม่ดีหรือว่าอย่างนี้อาจารย์จะมองมุมบวกแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็อาจจะมีมองเห็นในแง่มุมที่ว่าเฮ้ยอาจารย์ตอบแทนรัฐบาลเป็นปากเป็นเสียงรัฐบาลไม่บางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ข้อมูลที่ผมมีเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มันแม่นยำกว่าที่เขาพูดกันผมก็พูดไปแค่นั้นภาษาชาวบ้านชัดเจนมากกว่าโชคเชฟก็ฟังเข้าใจไม่ใช่แบบยืนถือโพเดียมแล้วก็อธิบายเป็นเหมือนอะไรแบบนี้ไอ้นั่นมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมเพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นการอธิบายเรื่องน้ำมันอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องภาษีเนี่ยผมรู้เรื่องไงผมรู้เรื่องผมอธิบายให้ฟังมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้จบคนด่ารัฐบาลเรื่องนี้เขาก็จะมีความรู้สึกโอ้โหแหมเข้าข้างรัฐบาลมาช่วยชี้แจงแทนเฮ้ยไม่ใช่ช่วยชี้แจงแทนมันเป็นการให้ข้อมูลที่มันครบถ้วนกว่าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรไม่ผมเนี่ยไม่สะดุ้งสะเทือนแล้วผมบอกให้เรื่องพวกนี้ขี้หมาครับผมอ่ะเพียงแต่ผมรำคาญอายุนี่เยอะกว่านี้ไม่ผมรำคาญมากกว่าแต่ผมไม่ได้โอ้ไม่สะเทือนอะไรผมเลยครับครับถามอีกนิดนึงครับอาจารย์ยังมีสิทธิ์ลงเลือกไอ้โทษดีลงกากบาทให้กทม.หรือว่าอาจารย์อยู่ทะเบียนบ้านที่อาสมนะครับตอนนี้ผมยังทะเบียนบ้านในกรุงเทพอยู่อ๋อผมไม่ถามว่าอาจารย์เลือกใครนะแต่ผมถามว่าตอนนี้3คนเนี่ยอาจารย์มีในใจหรือยังครับว่าผมจะเลือกคนเนี้ยมันจะมีเลือกตั้งกทม.หรือเปล่ายังไม่รู้เลยโอ้แล้วก็โปรโมทกันเต็มที่แล้วทั้ง3ไม่ไอ้โปรโมทนี่คือคนจะลงสมัครรับเลือกตั้งแต่การจัดการเลือกตั้งมันยังไม่มีวี่แววเลยนอกจากนายกพูดว่าไม่เกินเดือนมิถุนายนซึ่งตอนนี้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนไปแล้วสถานการณ์เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งมาถามตรงนี้เอาไว้ให้ถึงเวลาเนอะมันต้องมีเรื่องอื่นก่อนมันต้องมาฟังนโยบายมันต้องมานั่งคุยกันอะไรกันแล้วค่อยตัดสินใจนะโอเคนะครับขอบพระคุณครับ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 สวัสดีครับจริงๆคะแนนผมคะแนนเดียวก็ไม่มีความหมายอะไรอยู่เลย14นาฬิกา59นาทีพักสักครู่ครับ5นาฬิกา8นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็คุยกันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณชีวาสสาย1ชีวาสครับสวัสดีครับอาจารย์มีระแล้วก็คุณณัฐพงษ์ครับเชิญครับก็ขอเสริมนิดนึงตรงที่เรื่องมีคอมเมนต์มาเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์นะครับก็คนที่คอมเมนต์นะส่วนใหญ่ไม่ได้ติดตามอาจารย์ทางวิทยุน่าจะเป็นแบบฉาบฉวยทางโซเชียลก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ทัศนคติอาจารย์จะเป็นคนยังไงคือเมื่อไรก็ตามถ้าอาจารย์ไปพูดทำนองอวยรัฐบาลอะไรเงี้ยคนที่ฝั่งที่เขาตรงข้ามรัฐบาลเขาจะบอกอาจารย์ว่าเป็นพวกเดียวกับรัฐบาลตะกะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยส่วนคนที่เชียร์รัฐบาลก็มองว่าอาจารย์โอ้ดีอย่างนู้นอย่างนี้เป็นความเห็นที่ดีมันคือตะกะของคนเรียนคีย์บอร์ดในโซเชียลครับผมยกตัวอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ได้รับอิทธิพลความคิดจากอาจารย์มาเหมือนกันนะครับไปคอมเมนต์เป็นเรื่องๆคือไม่ได้แบบเชียร์ทุกเรื่องหรือทุกเรื่องวันใดก็ตามที่เกิดผมเป็นเม้นขัดใจคนฝั่งที่เชียร์รัฐบาลเขาก็จะมองผมว่าเป็นสามกีบส้มเน่าควายแดงแต่ถ้าวันนี้ผมไม่เคยเจออย่างนั้นนะผมไม่เคยเจออย่างนั้นผมไม่เคยเจอใครมาแปะ
ป้ายให้ผมว่าเป็นอะไรอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้นะผมไม่เคยผมไม่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างที่เฉยแต่วันใดถ้าเกิดผมไปเม้นแย้งฝั่งที่ไม่ชอบรัฐบาลเขาจะมองผมว่าเป็นสลิมกปปส.อะไรประมาณนี้ก็มันลักษณะคล้ายๆกันคือตรรกะพวกนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับก็เราอย่างนี้เราถ้าเราเข้าใจเราก็ผ่านเลยไงผมไม่ได้ว่าอะไรใครนะคือคอมเมนต์ได้จะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไปแต่ผมไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะไรผมเฉยๆเพียงแต่ว่าผมเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองถามว่าผมเข้าใจไหมผมเข้าใจผมรู้เรื่องผมเข้าใจที่คุณพูดแหละอันนั้นเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ตอบอะไรนะตอบสนองทางอารมณ์ทันทีบนหน้าจอโทรทัศน์อะไรอย่างนี้เท่านั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรครับแต่ผมก็ให้สติคนในนั้นไปนะครับว่าไม่ต้องไปให้สติสแตะไม่ต้องไปให้สติสแตะหรอกเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมเป็นสารตั้งต้นเราต้องยอมรับว่าเราเป็นสารตั้งต้นเราเป็นคนพูดเขาวิจารณ์อันนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างของพวกคุณนะมันเป็นวิจารณ์ของวิจารณ์อีกทีนึงอันนี้คุณก็ทะเลาะกันเองอะผมไม่ยุ่งด้วยไม่ผมไม่ได้วิจารณ์แค่ไปเม้นแย้งว่าไอ้เรื่องนี้มันนั่นแหละไอ้นั่นเขาเรียกวิจารไอ้นั่นน่ะเขาเรียกวิจารณ์ของวิจารณ์แล้วผมก็บอกไปว่าก็อยากเตือนสติ FC หรือว่าติ๊งไม่ไอ้นั่นยิ่งไม่ควรทำใหญ่เลยว่าอย่าห้ามหันกันให้มากตั้งเลยอย่าไอ้นั่นอย่าลืมนะว่าระดับแกนนำทั้งสองฝั่งเขาแตะมือต่อสายคือกันอยู่ไอ้นี่ก็อีกเรื่องนึงไอ้นี่ก็อีกเรื่องนึงไอ้นี่ก็อีกเรื่องนึงไอ้ที่ว่าคุณว่าแกนนำอะไรแตะมืออะไรเนี่ยก็ไม่น่าจะจริงไม่น่าจะจริงผมว่าแกนนำอะไรไม่ได้นั่นหรอกผมว่าไม่ได้คือต้องไอ้ที่คุณมาสรุปตอนท้ายเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าเอาเป็นว่าที่คุณว่ากันเองเนี่ยมันเป็นวิจารณ์แห่งวิจารณ์มันอย่างนี้มันก็สาดกันไปสาดกันมาก็ไม่ต้องไปให้สติสแตะอะไรใครหรอกเรามีสติไว้ก่อนนะคนอื่นจะมีสติไม่มีสติเรื่องเขาโอเคครับก็มีแค่นี้แหละครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณโรดโรดแอนสายสามต้องมีโรดแอนต้องโรดแอนต้องโรดแอนด้วยเหรอโรดมันมีหลายโรดเหรอรายการนี่มีโรดเดียวนะสวัสดีจานสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับครับสวัสดีครับครับผมใช้นี่เลยครับ MG ไฟฟ้าซื้อมาแต่ตอนแรกๆเลยจ้ะยังไงที่จานบอกมันประมาณ80ตังค์ต่อโลผมใช้ได้ประมาณ50กันอ๋อเหรอโอ้แต่ว่ามันต้องใช้นี่นะอาจารย์มันต้องใช้มิเตอร์แบบ POU ครับอ๋อโอเคต้องไปเอานอกเวลาอะไรนั่นน่ะนะใช่ครับจะมันมีออฟพีคมีออนพีคแต่ก็เราก็ชาร์จปกติเราชาร์จกลางคืนอยู่แล้วเพราะวันเราใช้ใช่ไหมฮะใช่แล้วนี่อย่างนี้คุณต้องไปเพิ่มแอมป์ไหมอ๋อพอดีบ้านผมมันเป็นแบบมิเตอร์ใหญ่อยู่แล้วครับ3เฟส100แอมป์อยู่แล้วใช่มั้ย30ทับ100 3เฟสครับ3เฟสคือ30แล้ว30แอมป์ได้ถึง100แอมป์โหลดได้100แอมป์ใช่โหลดได้ครับ3เฟสพอแล้วพออยู่แล้วเดินสายไฟเส้นใหญ่หน่อยมาทำไอ้ตัวที่ชาร์จอ่ะครับเฉพาะแยกไปต่างหากว่างั้นเถอะใช่ครับเดินจากตู้เจาะผนังออกมาโอ้แล้วคุณต้องติดอุปกรณ์อะไรพิเศษมั้ยไม่มีเขาก็อีกตัวตู้ชาร์จเขาก็แถมมาครับอ๋อเขาตัวตู้ชาร์จแถมมาแต่ว่าเราต้องเดินสายแยกมาใช่ครับเดินสายใหญ่ครับแยกมาจากไอ้ตรงที่เป็นแผงวงจรภายในบ้านเราต่างหากว่างั้นใช่ครับแยกจากตู้ใหญ่มาเลยครับแยกจากสายเมนมาเลยทำเชื่อมตรงเฉพาะรายการนี้รายการเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับตู้คอนโทรลนะครับไม่รู้ช่างไฟเขาเรียกว่าอะไรตู้คอนโทรลตู้คอนโทรลมันจะมีตัวตัวที่เป็นตัวคัตเอาตัดของแต่ละอันน่ะใช่ครับใช่ครับนี่มันต้องบ้านคนรวยบ้านคนจนไม่มีอย่างนี้บ้านคนชั้นกลางทั่วไปไม่ใช่แบบนี้ก็บ้านสักน่าจะสิบถ้าซื้อสัก10ปีน่าจะเป็นแบบนี้หมดมาแล้วมั้งครับถ้ามิเตอร์เล็กก็ไปขอมิเตอร์เป็น15ทับ45น่าจะได้ครับแล้วน่าจะพออ่ะคราวนี้คุณซื้อรถ MG ไฟฟ้ามากี่ปีแล้วโทษ2ปีครับประมาณครับ2ปีตั้งแต่แรกเลยครับแล้วข้างในมันเป็นไงบ้างมันสบายสะดวกสบายไหมก็ผมว่ามันก็สมราคาประมาณล้านกว่าครับMG ไฟฟ้าเต็มพิกัดเนี่ยล้านเท่าไหร่คุณโรดล้าน1 119ครับ11ล้าน190,000ล้าน2เอาว่าล้าน2ก็แล้วกัน
ช่ครับล้านสองอ่าที่ผมถามคุณเพราะคุณเป็นคุณมาทางวิทย์สายวิศวะด้วยเนี่ยผมถามคุณนิดนึงแล้วไอ้มิเตอร์ไอ้แบตเตอรี่อ่ะมันใช้ไป5ปี8ปีสมมุติว่ามันครบอายุเนี่ยมันจะทำยังไงต่อคุณก็ตอนนี้เขายังยังไม่ได้คิดโรงงานรีไซเคิลนะครับเออแล้วทำไมถึงเวลาต้องยกออกทั้งแผงแล้วก็เปลี่ยนทั้งแผงเงี้ยเหรอใช่ครับเหมือนไอ้นี่มันเปลี่ยนเป็นโมดูลได้นะอาจารย์เปลี่ยนเป็นชุดๆได้แต่มันก็ถ้ามันเสื่อมมันก็เสื่อมหมดนะไม่ใช่เหรอมันจะเสื่อมเฉพาะอันหรือว่าอย่างนั้นเหรอผมไม่แน่ใจส่วนใหญ่มันจะค่อยๆเสื่อมไปทีละอันแหละครับอ๋อเสื่อมไปทีละอันแต่ละก้อนเหรอไม่ใช่เสื่อมพร้อมๆกันเหรอเหมือนมันน่าจะเหมือนแบบโทรศัพท์นะอาจารย์เพราะว่ามันจะมีแบบบางเครื่องที่มันเสียก่อนบางเครื่องอะไรเงี้ยอาจารย์บางเครื่องก็ใช้ได้สัก3ปีบางไม่แต่คราวนี้ว่าในนั้นมันเป็นแผ่นเป็นโมดูลมาต่อกันใช่ไหมล่ะแต่ละลูกมาต่อกันคราวนี้ถ้าเกิดเวลามันเสื่อมมันจะเสื่อมอันใดอันหนึ่งแล้วเปลี่ยนแล้วก็ที่เหลือมันใช้ได้เดิมใช้งานได้เหมือน 100% มันจะเป็นไปได้เหรอคุณโลดมันคงไม่ร้อยอาจารย์มันก็คงแบบไออันที่เสียมากหน่อยก็อาจจะ50อะไรเงี้ยไอพวกที่ยังอยู่ก็ยังพอใช้ได้อะครับแล้วก็ถอดนั้นออกเปลี่ยนถอดนั้นออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่ถอดนั้นออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไล่ไปเรื่อยๆว่างั้นเถอะใช่ครับแต่ว่าผมซื้อมาคงไม่ได้ใช้นานนะครับอาจารย์ก็เลยไม่ได้คราวนี้มันจะมีปัญหาต่อไม่ใช่ปัญหามีประเด็นต่อมาคือเรื่องรีเซลขายต่อขายต่อเนี่ยราคามันจะวูบเลยไหมคุณก็ผมเคยดูในเว็บอะครับเรื่องนี้2ปีเขาขายประมาณ700,000นิดๆอะครับโอ้โหก็น่าจะตกลงเยอะเหมือนกันตกลงอย่างรวดเร็วเลยรีเซลอะเนาะ 30% นึงนะราคาขายต่อราคาเอ้ยมันไอ้นี่แค่2ปีนะคุณ2ปีอ่ะครับถ้าโตต้ามันน่าจะลงน้อยกว่านี้ครับถ้าพูดถึงรถล้าน2นะถ้าผ่านไป2ปีเนี่ยอาจจะขายได้ประมาณสัก 800,000 900,000 เนาะได้ไหมครับแต่นี่มันเหลือ 700,000 เลยอ่ะแล้วถ้าเกิดปีที่3มันลิ่งไปกันใหญ่ลุ่งลิ่งเลยนะผมว่า3ปีมันน่าจะเหลือราคาไม่ถึงครึ่งของตัวมูลค่าสร้างไม่เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วครับคงนั้นครับแล้วคราวนี้คนที่มาซื้อต่อมันก็ต้องนั่งคิดแล้วว่าก็จะเป็นแรงไม่ก็จะเป็นแรงจูงใจให้คนซื้อต่อว่าเออมันถูกเว้ยครับใช่ไหมอันนี้ครับแล้วถ้ามันจะเป็นถ้ามันอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับรถเก๋งใช่ไหมไอ้ MG นี่มันรถเก๋งใช่ไหม SUV หรือรถเก๋งมันทรงคล้ายๆ CRV แต่เล็กกว่าอาจารย์อ๋อทรงคล้ายๆ CRV แต่เล็กกว่าผมไม่เคยเห็นแล้วคุณรอดได้ดูข้างในไหมมันหายอะไรไปเยอะไหมของโอ้ไอออปชันมันใส่มาเต็มเลยจ้าไม่ใช่ผู้ขับไม่ข้างหน้าดิที่กระโปรงหน้าดิข้างในไม่ข้างในไม่พูดนะเปิดดูใช่ไหมครับเปิดดูอ่ะเปิดดูมันไม่มีอะไรเลยจ้ามีแต่สายไฟกับพวกไอ้น้ำหล่อเย็นอะไรพวกเนี้ยครับแค่นั้นเองครับชิ้นส่วนมันหายไปบานเลยเนาะครับมันไม่มีเครื่องเลยครับไม่มีเครื่องอันนี้น้ำมันเครื่องไม่ต้องเติมอ๋อไม่ต้องครับมีน้ำหล่อเย็นที่รอไอ้เลี้ยงแบตอย่างเดียวครับมีหม้อน้ำไหมไม่น่าใช่หม้อน้ำครับมันเป็นน้ำหล่อเย็นเหมือนแอร์ใช่ครับเลี้ยงแบตเวลาชาร์จครับเลี้ยงแบตเวลาชาร์จเท่านั้นเองครับผมถามถ้าเกิดคุณโรดเป็นผมเนี่ยถ้าคุณโรดเป็นผมเนี่ยควรจะตัดสินใจซื้อไหมโอ้ครับอาจารย์มีรถกี่คันนะครับถ้ามีรถน้ำมันก็ซื้อมาเล่นได้อาจารย์ซื้อมาเป็นคันที่2อ่ะเหรอใช่ครับซื้อมาเล่นได้เราจะไปเล่นได้ไงเราก็ใช้จริงสิก็หมายถึงแบบไม่ถึงใช้สำหรับผมเทคโนโลยีนี้อาจารย์อ๋อโอ้ใช้เงินล้านนึงเพื่อลองเทคโนโลยีเนี่ยนะก็ผมของใหม่ๆลองดูอาจารย์ผมไม่ฟุ่มเฟือยขนาดนั้นก็ผมก็ใช้ของผมอยู่แล้วไงผมก็มีรถของผมอยู่แล้วถ้าใช้ผมซื้อรถคันที่2เพื่อจะมาใช้งานเหมือนกับคันแรกสลับกันใช้เพราะด้วยเหตุผลว่าอยากเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่อย่างนี้เสียเงินเป็นล้านนี่ไม่น่าใช่ผมนะคุณโรจน์นะผมเป็นคนสมถะนะผมเป็นคนสมถะผมสายสมถะนะสมมติอาจารย์ถ้าจะขับไปไอ้อาสมเนี่ยอาจารย์สักน่าจะ400โลมั้ยฮะสามร้อยโล300 โล 310 โลประมาณเนี้ย310-305 โลอะไรประมาณเนี้ยครับอย่างนี้ถ้าใช้รุ่นผมเนี่ยวิ่งไม่ถึงจ้ะวิ่งไม่ถึงอีกผมเคยวิ่งไปจาน260 โลแต่ว่าแบบ
ต้องไปช้าๆนะอาจารย์ประมาณสัก100 110อะไรเงี้ยก็จะถึงพอดีแล้วก็เหลือแบตประมาณ 15% เราก็การวิ่งเร็วเนี่ยอาจจะไม่ถึงเราก็ไปชาร์จเราก็ไปชาร์จที่เราจอดใช่ครับชาร์จที่บ้านครับชาร์จที่บ้านแต่ถ้าวิ่งแบบสัก140เงี้ยอาจารย์อาจจะไม่ถึงนะฮะวิ่ง140ก็เจอใบสั่งสิครับแล้วถึงแบตมันจะลงเร็วมากแล้วถ้าแบบวิ่งเร็วครับถ้าใช้สปีดเร็วมากมันจะทำงานแล้วแบตมันจะหมดเร็วครับโอ้แบบลงปุ๊ดเลยอาจารย์แต่ถ้าวิ่งช้าเนี่ย60วิ่ง60 80อย่างเงี้ยมันได้300กว่าโลแต่ถ้าไปจะไปบ้านอาจารย์ไปอาสมวิ่ง60 80ก็คงนานเกินไปไปเช้าถึงเย็นโอเคครับขอบพระคุณนะคุณโรจน์ขอบพระคุณขอบคุณครับครับครับอันนี้เขาใช่จริงเขาใช่จริงผมก็อยากฟังคนใช่จริงครับแต่ผมมานั่งคิดนะคือประเด็นมันมีประเด็นเดียวอะสำหรับผมเนี่ยคือเรื่องเทคโนโลยีอยากรู้แต่ว่าในแง่การใช้งานเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมไม่ต้องมีรถคันที่สองสำรองอะผมไม่จำเป็นผมไม่ได้มีชีวิตอะไรขนาดที่จะต้องมีรถสำรองอะไรเงี้ยนะไม่จำเป็นแล้วขนาดรถที่ผมใช้มาหลายปีแล้วเนี่ยผมยังไม่อยากเปลี่ยนเลยรถคันที่ใช้อยู่เนี่ยเกินแสนแล้วนะวิ่งเกินแสนกิโลแล้วนะผมยังไม่อยากเปลี่ยนเลยผมยังมีความรู้สึกว่ายังใช้ไม่คุ้มเลยว่ะที่เสียเงินไปอ่ะขอใช้สัก 200,000 โลแล้วค่อยเปลี่ยนอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็คราวนี้มันก็มาประจวบเหมาะเพราะว่าไอ้เรื่องของอะไหล่เรื่องของการจะต้องเปลี่ยนแปดอะไรเนี่ยมันมาถึงช่วงเวลาจริงช่วงเราก็นั่งคิดดูว่าต้องคำนวณดูว่าปีนึงต้องจ่ายเท่าไหร่สำหรับค่า maintenance ที่เป็นเรื่องของอะไหล่ที่ครบอายุต้องเปลี่ยนอะไรต่ออะไรพวกนี้อย่างยางเงี้ยใช่ไหมวิ่งมานี่ก็ต้องเปลี่ยนละใกล้จะเปลี่ยนละเพราะวิ่งผมเปลี่ยนครั้งแรก 60,000 โลแต่ตอนนี้มันก็ 40,000 แล้วก็กำลังดูว่าฝนหน้าเนี่ยคงจะต้องเปลี่ยนที่จะถึงเนี่ยแต่ตอนนี้ขอใช้ไปก่อนขอประหยัดไว้ก่อนตังค์ไม่ค่อยมีคุณสมบูรณ์ใส่หนึ่งคุณสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับครับสวัสดีครับคุณวีระคุณณัฐพงศ์นะครับเชิญครับครับพอดีฟังอาจารย์มาหลายปีละตั้งแต่สมัยคุณพรชัยจำได้นะครับจำได้ครับผมเก็บไม่รู้หายไปไหนครับครับสอบถามอาจารย์นิดนึงพอดีอย่างอาสมของอาจารย์เนี่ยชนแดนนะครับครับอย่างเวลาอาจารย์กลับบ้านเนี่ยไม่ทราบอาจารย์กลับทางคู่เตยวิเชียรบุรีหรือกลับทางตากฟ้าครับขับทางตากฟ้าครับอ๋อเลยครับเพราะทางคู่เตยมันมีปัญหาหนึ่งคือทางคู่เตยเนี่ยช่วงตั้งแต่กรุงเทพออกไปถึงสระบุรีเนี่ยผมไม่ชอบถนนพหลโยธินช่วงนี้เลย1รถบรรทุกเยอะ2มันมีที่กลับรถเยอะมากมันขับรถแล้วมันอันตรายอ่ะผมค่อนข้างกลัวช่วงเนี้ยแต่นี่พอขึ้นไปถึงพอถึงช่วงพอเลยผู้แคร์ไปแล้วเนี่ยนะเอ๊ะผู้เตยหรือผู้แคร์ผู้แคร์ดิครับเลยผู้แคร์ไปแล้วที่ผู้แคร์ที่จะไปพระพุทธบาทก็ออกไปทางชัยบาดาลทางลำนาลายเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยพูดถึงถนนมันมีคาแรคเตอร์มันขึ้นโลมันสวยดีมันขับมันเพลินดีก็จริงอ่ะแต่มันมีไฟแดงใช่มันมีไฟแดงระหว่างมันมีไฟแดงระหว่างทางซึ่งคนเปิดไฟแดงเนี่ยมันไม่รู้เลยว่า A B C D อ่ะไอ้ตรงไหนรถมากมันเปิดระยะเวลาเท่าไอ้ทุกการทุกรอบอ่ะมันรถมันต้องติดบางทีผมเจอติด500เมตรเงี้ยกว่าจะหลุดไฟแดง3ครั้ง2ครั้งเงี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันเสียเวลาในการเดินทางแล้วก็รถบรรทุกเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือที่กลับรถอ่ะมันเยอะเกินครับมันมีความไม่ปลอดภัยผมถามนะระยะทางเนี่ยห่างกันกับที่ผมไปเส้นตากฟ้าเนี่ยผมเคยคำนวณนะทางนี้ไปไกลกว่าประมาณ30กิโลครับโอ้ครับแล้วถ้าเกิดไปทางนี้เนี่ยถ้าเกิดผมจะไปแบบสบายๆวิ่งทางใหญ่เนี่ยผมต้องขึ้นเขาผมต้องไปขึ้นเขาตรงอะไรวังชมพูอะไรเนี่ยสามแยกใช่ไหมครับขึ้นเขาเพชรบูรณ์อ่ะขึ้นเขาลังอ่ะไอ้ตรงนั้นประมาณ20โลครับแล้วใช้เวลาประมาณขี้หมูขี้หมาต้องมีครึ่งชั่วโมงอ่ะจะหลับ20กิโลตรงนั้นงั้นถ้าเกิดว่าไปสายนี้เนี่ยระยะทางยาวกว่า1 2ก็คือว่าจะต้องใช้เวลามากกว่าแม้ว่าระยะทางจะต่างกันประมาณ30โล 10% เนี่ยแต่มันใช้เวลามากกว่าผมคำนวณดูแล้วถ้าไปเส้นเนี้ยผมน่าจะใช้เวลาถ้าขับรถแบบสบายๆอะไรเงี้ยนะต้องมีประมาณ5 ชั่วโมงครึ่งถ้าเส้นนั้นเนี่ยผมขับกะแล้วเนี่ยประมาณ4 ชั่วโมง 15 นาทีแต่ว่าผมจะแวะมากแวะน้อยจะเข้าปั๊มนานเข้าปั๊มช้าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้ประมาณ4โมง
4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยถือว่าเต็มที่แล้วไม่เกินนี้ทางฝั่งนี้5ชั่วโมงครึ่ง5ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยอันนี้ผมเทียบอย่างนี้เออครับครับอาจารย์เคยเข้าไปเลี้ยวตรงหนองไผ่ไหมครับเคยถนนมันไม่ดีมันมีอยู่ช่วงนึงถนนไม่ดีนะครับถนนไม่ดีมัน 4-5 กิโลครับแม่พอดีอาทิตย์ก่อนนู้นไปงานแม่คนรู้จักกันเขาเคยอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปทำมาค้าขายที่ชนแดนนะครับแกพื้นเพคนตะพานหินนะก็เลยขาไปผมก็ไปเส้นผู้เตยวิเชียนนะครับขากลับก็ขับตากฟ้ามันก็เส้นตากฟ้ามันเสียอย่างตรงปั๊มน้ำมันมันน้อยไปนิดหนึ่งนะครับปกติแล้วก็มันวิ่งแต่ปกติเราก็ไม่ได้เยี่ยวเลี่ยล่าอะคุณมันจะน้อยก็มันก็ไม่ได้เยี่ยวเลี่ยพอได้เมื่อก่อนยิ่งกว่านี้นะเมื่อก่อนนี่นะปั๊มปตท.ก็ไม่มีนะเดี๋ยวนี้บนถนนเนี้ยมีปั๊มปตท.ตั้งแต่ตากฟ้ามาจนถึงเขาทรายเนี่ยสองปั๊มปั๊มตรงกิโล9ปั๊มหนึ่งกับปั๊มตรงดงเจริญปั๊มหนึ่งขากลับขาล่องนะขาเข้ากรุงเทพเนี่ยมีปั๊มตรงแถวแยกตรงแยกท่าตะโกไผ่สาลีที่เขาเรียกไดตานปั๊มหนึ่งเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วก็จะมีที่เหลือเนี่ยผมคือก็พอดีอ่ะถ้าถามผมนะว่ามีปั๊มไหมมีปั๊มอื่นก็มีนะปั๊มเมโซก็มีปั๊ม PTG อะไรก็มีอ่ะคือถ้าเกิดเอาเฉพาะเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาครับครับในพอดีวันนั้นน้องสาวผมมาท้องเสียพอดีมาเส้นผู้เตยโอ้ยอย่างนี้โอ้ยอย่างนี้โชคดีไปเลยต่อเป็นระยะใช่สี่ห้าครั้งคือถ้าขี้แตกนี่ถนนไหนก็สู้เลยสู้ไม่ไหวนะถ้าขี้แตกนี่แล้วถนนไหนก็ไม่ไหวทั้งนั้นถ้ามันไม่ไหวจริงเราไม่ไหวจริงแล้วจอดข้างทางขี้อ่ะผมบอกให้โอ้โหจริงๆอาจารย์โอ้โหสำคัญจริงๆดีขากลับเส้นตากฟ้ามันมาท้องไส้ไม่ดีที่ช่วงไอ้ที่เส้นตากฟ้ามาละมันก็พอมีห้องน้ำใช่ใช่ใช่โอ้โหจริงเลยนะครับโอเคงั้นไม่รบกวนกันได้ครับขอบคุณจะไม่มีสาระหน่อยไม่เป็นไรก็คุยกันไม่เป็นไรครับขอบคุณสวัสดีครับคือความที่ผมมันไปเดือนละสองครั้งเอาว่าเดือนละสองครั้งเลยเฉลี่ยนะเดี๋ยวเว้นบางเดือนอาจจะทิ้งช่วงอะไรเงี้ยก็เรียกว่าหลับตาขับอ่ะถ้าเส้นเนี้ยรู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนหมดแหละตรงไหนจะซื้ออะไรจะแวะอะไรอะไรเงี้ยตรงเทศกาลนี้มีมะขามเทศกาลนั้นมีหนูดาอะไรเงี้ยคุ้นเคยคุณอะไรเนี่ย Southern Man ใช่ไหมสายสองคนใต้ Southern อยู่ไหมฮะไม่น่าอยู่ละคุณวิชัยสายหนึ่งวิชัยครับวิชัยสวัสดีครับอาจารย์เชิญได้รับหนังสือนะครับเล่มกำลังถือพอดีมือเลยจังหนังสือชื่ อท่องเที่ยวเขมรนะครับอ๋อย้อนรอยอารยะเมืองพระนครโอ้ทำได้พอดีมือมาเหมาะสำหรับขึ้นรถไฟฟ้าผมว่าเอ๊ะมันทำไมมันหนังสือเล่มขนาดนี้ส่งผิดหรือเปล่าเปิดดูอ๋อทำไมเพราะว่านึกว่าเล่มจะใหญ่กว่านี้เหรอนึกว่าเท่ามหาปารตะโอ้ชนชบ้าดิไม่ใช่ความใหญ่ความขนาดนะฮะอ๋ออันนี้เป็นหนังสือแปลโอ้อาจารย์แปลเองเรียบร้อยเป็นต้นฉบับเป็นภาษาอะไรอาจารย์ต้นฉบับจริงๆเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ว่ามันมีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษผมแปลใช่ครับก็ฝรั่งเศสเขาจะชอบมากผมแปลจากภาษาอังกฤษไม่ใช่แปลจากภาษาฝรั่งเศสอ๋อครับตั้งใจอ่านฮะอันเนี้ยมันคอมแพคดีใช่มันไม่ต้องมันไม่ลุ่งลิ่งมันไม่เยอะมันไม่ต้องอะไรมากแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ MP3 คุยเฟื่องเรื่องเขมรเอามาฟังประกอบกันนะเขาให้มาอีกกล่องนึงใช่เป็นชุดอ่ะอันเนี้ยมันจะเสริมซึ่งกันและกันเนาะครับมันเสริมซึ่งกันและกันน่าจะถูกใจนะเห็นของแล้วผมว่าใช่สวยออกถูกใจผมว่าสวยออกปกเปิดพิมพ์ดีมากพอดีจะนี่ภาพหน้าปกเนี่ยผมเป็นคนถ่ายเองนะอ้าวเหรอฮะเออภาพหน้าสดใสมากจ้ะครับแล้วไม่ได้คุณรู้ไหมว่ามันถ่ายด้วยอะไรถ่ายมือถือไหมฮะถ่ายด้วยมือถือไอโฟนเนี่ยคุณนัทพงศ์เออสวยครับสวยคือแล้วผมไปถ่ายซ้ำอีกทีตรงนั้นนะก็ไม่เหมือนกับที่ถ่ายออกมาผมว่ามันอยู่ที่แสงด้วยนะเออวันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไปยืนตอนนั้นประมาณสักบ่ายโมงกว่า
แล้วก็ยืนใต้รถใต้เงาต้นไม้แล้วมองไปทางขวามือแล้วผมก็ถ่ายผมก็มันสวยดีว่ะแล้วตอนหลังผมมาดูเอ้ยมันทำปกได้เลยผมก็ถามทางคนทำปกว่าความคมชัดมันทำปกได้ไหมเขาบอกได้เขาบอกได้อ๋ออาจารย์จะไปถ่ายรูปอย่างนี้ไหมฮะให้คนอื่นทำบ้างจางอะไรนะให้คนอื่นทำบ้างนะฮะ ไม่คือถ่ายเก็บไว้ใช้เองถ่ายเองอ่ะถ่ายเองได้ดีครับถ่ายได้ถ่ายเองแล้วก็พอเอิญแสงเสริมมันได้น้ำเนิมเงาเลยมันได้หมดไงอ่าฮะแล้วมันก็ไม่มีคนแล้วมันก็ไม่มีคนเดินเพ่นพ่านด้วยเออใช่มันไม่มีคนเลยนะอาจารย์ถ่ายมาเนี่ยมันฟิวปกติออกมาเลยเออมันไม่มีคนเดินเพ่นพ่านด้วยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันเป็นโมเมนต์เดียวแล้วหลังจากนั้นผมไปถ่ายก็ไม่สวยอย่างนี้แล้วนะครับอาจารย์นะนิดเดียวฮะพอดีเรื่องชาร์จแบตรถยนต์นะฮะพอดีผมคุยเจ้าที่การไฟฟ้าไอ้เช็คสภาพไฟบ้านดีๆนะอาจารย์เขาเห็นเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้หลายหลังแล้วฮะคือชาร์จนะครับไอ้เนี่ยไอ้สายไฟมันเล็กทองแดงมันเล็กเกินไปมันพึบได้มันไม่ได้มันร้อนอ่ะการไฟฟ้านครหลวงเขามีบริการไปดูไปตรวจสอบให้ครับแต่มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยจันอ๋อเหรอเออครับครับติดต่อไปได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเลยได้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเออผมลืมไปครับว่าตอนนี้คุณผู้ฟังที่สั่งซื้อหนังสือย้อนรอยอารยะเมืองพระนครเป็นหนังสือที่ผมแปลจากหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ The Side Top Angkor เนี่ยนะครับแล้วก็ MP3 คุยเฟื่องเรื่องเขมรที่ผมคุยกับอาจารย์สุเนศ22ตอนนำมาไว้ในเป็นแฟชได้ที่เปิดให้จองเนี่ยเมื่อต้นเดือนปลายปีที่แล้วต้นเดือนที่ผ่านมาครับตอนนี้ส่งจัดส่งไปให้ทุกคนที่สั่งซื้อสั่งจองนะก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นงานเก่าเอามาทำใหม่ครับคืออะไรนะดัดแปลงเดิมมันเป็นถ้าเป็น MP3 เดิมมันเป็น CD ครับมันลุงลังเกินอันนี้มันอยู่ในทำได้เออทำได้เสียบมือถือก็ได้ใช่ไหมคุณนัทพงศ์มันต้องมีตัวต่อต้องมีตัวต่อไม่ว่าเสียบไอ้โน้ตบุ๊กอะไรพวกนั้นเสียบโน้ตบุ๊กเสียบ PC ได้ใช่ไหมก็อันนี้ก็สะดวกนะหรือบางคนเขาจะไปทำยังไงต่อเสียบในรถฟังในรถอะไรเงี้ยส่วนหนังสือเนี่ยเอามาพิมพ์ใหม่เป็นการพิมพ์ครั้งที่3นะผมไม่แน่ใจว่ายังเหลือของหรือเปล่าตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็มีเรื่องแทรกจากมหากาพย์มหาภารตะ3เล่มจบที่ใส่กล่องครับซึ่งไม่รู้เหลือมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่ทำใหม่นี่ก็ต้องดูว่าหลังจากที่ส่งไปหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่ไหนนะแล้วอาจจะมีบ็อกเซตของมหากาพย์มหาภารตะเรื่องเล่า4เล่มจบครบบริบูรณ์เหลืออีกประมาณสัก 20-30 ชุดเดี๋ยวผมจะให้ทางสำนักพิมพ์เขาเช็คสต็อกแล้วก็แจ้งคุณผู้ฟังอีกทีเผื่อใครอยากจะได้ครับนะงานใหม่ปีนี้ยังไม่อยากทำมีขี้เกียจอยู่อยากก็อยากแต่ขี้เกียจผสมกันสองอย่างตอนนี้กำลังสู้กันระหว่างความขี้เกียจกับความอุตสาหะนะครับวิริยะภาษาพระความขี้เกียจนี่เขาเรียกอะไรนะขี้เกียจเขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้แล้วนะแต่ว่าวิริยะไม่ทำงานเลยต่อคุณสกลใจสาคุณสกลครับสกลสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญผมจะรบกวนถามเกี่ยวกับเรื่องไอ้การ์ด RPG ครับอาจารย์ที่ว่าเขาจะปล่อยเลยตัวนี้มันจะมีกระทบถึงไอ้รถที่ใช้ RPG ขนส่งไหมครับอาจารย์ใครบอกคุณว่าเขาจะปล่อยลอยตัวผมตอนนี้อาจารย์ในโซเชียลนี่ออกมาเยอะมากตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จปล่อยลอยตัวคืออะไรครับคือปล่อยราคาลอยตัวครับไม่มีการอุดหนุนเนี่ยครับอาจารย์ปล่อยลอยตัวแบบราคาเป็นขั้นบันไดผมว่าเนี่ยผมเพิ่งอ่านผมเลยโทรถามอาจารย์พอรู้ไปอ่านมาจากไหนมันเป็นเพจอาจารย์เป็นเพจใน Facebook ครับมันขึ้นเด้งมาเมื่อประมาณ20นาทีเนี่ยบอกว่าเนี่ยรัฐบาลจะไม่กองทุนจะไม่การอุดหนุนในการเกี่ยวกับเรื่องการ RPG ผมต้มก็รัฐบาลเพิ่งพูดมาแหม่ๆว่ายังก็ยังน้อยจนถึงอะไรเดือนมีนาคมนี่ยังอุดหนุนผมเลยว่าผมว่าแสดงว่าข่าวนี้มันน่าจะปล่อยข่าวมาไม่ก็รัฐบาลเพิ่งประชุมครม.ครั้งเมื่อครั้งที่แล้วนี่เองเนี่ยแล้วก็กองทุนน้ำมันก็รัฐมนตรีก็ข่าวออกมาเนี่ยผมก็เลยว่าสับสนแล้วว่าไม่ก็ต้องเอาตัวหลักที่ก็รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเขาบอกว่าไม่กระทรวง
รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเขาบอกว่าใช่ใช่จะตึงมีนาครับเออจะตึงราคา LPG ถึงมีนานี่อันนี้รู้แน่ๆอยู่แล้วข่าวนี้ตรงกันนะครับครับตรงครับเออมันมีข่าวที่ออกมานี่แสดงว่าตอนนี้ผมว่านะมันมีใต้น้ำเยอะเหมือนกันนะมันคอยทำให้แล้วอาจารย์สมมติว่าเขาถึงมีนาเนี่ยถ้าเขาปล่อยแล้วเนี่ยมันจะสะเทือนถึงนี่ไหมอาจารย์อย่างพวกผมกับไอ้ขนส่งแล้วไม่ต้องเริ่มต้นถามก่อนว่าครับตอนนี้ที่รัฐบาลเขาขายในราคาปัจจุบันเนี่ยครับ LPG นี่ตอนนี้เท่าไหร่ล่ะสิบเท่าไหร่อย่างของผมตอนนี้ผมเติมอยู่นะอาจารย์นะอย่างพัสผมเติมประจำเนี่ยประมาณ11.25ต่อลิตรครับต่อลิตรครับจะเป็นต่อกิโลมันเท่าไหร่ล่ะต่อกิโลมันก็ไม่หนี11 บาทหนี11 บาทแล้วเดี๋ยวต่อกิโลกับต่อลิตรไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีบางเจ้าก็10.79ไม่ไอ้นั้นไอ้นั้นมันต่อลิตรนะคือตอนนี้ราคา LPG เนี่ยถ้าบรรจุถังใช้ที่บ้านเนี่ยอันนี้มันคิดมันคิดหน่วยเป็นกิโลครับ318แต่ว่าถ้าเป็นที่ปั๊มเนี่ยมันคิดหน่วยเป็นลิตรอันนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าคิดเป็นกิโลแล้วมันเท่าไหร่อันที่1อันที่2แต่ถ้าเกิดเป็น NGV เนี่ยคิดเป็นกิโลไม่ได้คิดเป็นลิตรนะ NGV นี่ที่ปั๊มขายเนี่ยเป็นกิโลอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าถ้า10บาทใช่มั้ย10บาทต่อลิตรเนี่ยมันกี่บาทต่อกิโลนี่ผมไม่รู้อันนี้อันที่1จะได้เข้าใจตรงกันก่อนครับเพราะในตลาดโลกเนี่ยเค้าคิดเป็นกิโลเค้าไม่ได้คิดเป็นเค้าไม่ได้คิดเป็นลิตรอันที่2ครับราคาที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นราคาที่เค้ากําหนดไว้เนี่ยมันเอามาจากราคาที่เป็นราคาอ้างอิงเนี่ยมันใช้ราคาเท่าไหร่นี่ผมไม่รู้แล้วเดี๋ยวช้าๆฟังให้จบอันที่2ก็คือว่าราคาอ้างอิงเนี่ยต่างจากราคาที่จะลอยตัวเนี่ยที่จะลอยตัวเท่าไหร่เออนี่ผมไม่รู้แล้วราคาที่ลอยตัวนี่คือราคาอะไรผมก็ไม่รู้นี่อาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดเหมือนผมเลยเนี่ยพวกคนที่ได้คุยกับเพื่อนแล้วบอกเฮ้ยถ้ามันขึ้นมาไม่ต้องเริ่มต้นอย่างนี้ว่าราคาลอยตัวที่เป็นราคาอ้างอิงที่กระทรวงพลังงานใช้เนี่ยเอามาจากไหนก่อนโอ้ใช่อันที่1อันที่2นะตอนนี้มันเท่าไหร่ไม่รู้เลยอาจารย์นี่ไงไม่รู้ก็คือไม่รู้ไงไม่ได้ว่าอะไรพูดได้ฟังก่อนแล้วอันที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันที่เรียกว่าเป็นราคาที่เราใช้อ้างอิงในการกำหนดเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ใช่คืออะไรมันคือมันมืดไปหมดเลยเออใช่มันคือแล้วอาจารย์จะลืมนะครับมันเหลือเวลาแค่2เดือนนึงนะไม่มันจะเหลือเวลาเท่าไหร่ช่างมันนะประเด็นก็คือว่า ตั้งแต่ผมทำข่าวมานะครับถ้าเรื่องน้ำมันเนี่ยชัดเจนเออมันอ้างอิงที่ไหนตรวจสอบได้แต่ไอ้เรื่อง L ไม่แต่ไอ้เรื่อง LPG เนี่ยพูดแล้วก็พูดอีกเฮ้ยโอ้ใช่อาจารย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานปลัดกระทรวงพลังงานครับอธิบดีกรมไหนว่าที่มันเกี่ยวข้องของกระทรวงพลังงานเนี่ยนะโอ้ไม่มีออกมาพูดไม่มีอะไรเลยเออที่สำคัญคือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอ่ะถ้ามันเอาให้ถูกอันนี้เกี่ยวกับนายกครับเฮ้ยโอ้นี่อันนี้นี่มืดใหญ่เลยเฮ้ยมึงไม่ใช่มึงท่าน คุณที่เป็นคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยคุณควรจะมาบอกประชาชนว่าไอ้ LPG ที่คุณว่าเนี่ยมันอ้างอิงอะไรวะเออให้มันชัดเจนเออประชาชนจะได้รู้ว่าไอ้ที่รัฐบาลอุดหนุนอยู่เนี่ยมันส่วนต่างเนี่ยมันต่างเพราะอะไรโอ้เนี่ยอาจารย์เนี่ยสุดยอดเลยจริงๆเนี่ยมันจะมีแบบมันต้องนั่งถกกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ต้องถกไม่ต้องถกมึงแถลงไม่ต้องถกเลยบอกมาเลยว่ามาจากตรงไหนคุณแถลงไม่ต้องถกมันไม่ต้องถกก็ในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณบอกว่าเนี่ยราคาที่เราชดเชยอยู่เนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดราคาถ้ามันมีราคาชดเชยแสดงว่าราคาจริงที่ต้องจ่ายมันราคา1ราคาที่เราจ่ายปัจจุบันมันเป็นราคา1มันต้องมีที่มาที่ไปดิใช่มั้ยอย่างตอนนี้เรารู้ว่าราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเนี่ยโอ้จริงๆครับราคาจริงตอนนี้คือประมาณ33 บาทใช่รัฐบาลขายประมาณ30 บาทครับอย่างนี้เรารู้แล้วที่มา33 บาทเราคำนวณได้ว่ามันมาจากเหตุและผลแต่ LPG เนี่ย
ไม่รู้เลยอาจารย์ไม่รู้เลยและคณะกรรมการนโยบายพลังแห่งพลังงานแห่งชาติเนี่ยนายกเป็นประธานน่ะเออใครถ้ารู้ใครใกล้ชิดกับแกช่วยไปบอกกันหน่อยประชาโอ้สุดยอดสุดยอดคืออธิบายมาเลยคือถ้าจริงเนี่ยโดนใจผมมากเลยไม่ถ้าลำบากนายกนะก็รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยใช่ใช่ถ้าคุณออกมาอธิบายแบบนี้นะมันก็จบเพราะว่าตอนนี้มันไม่คุณก็บอกตอนนี้นะเรา LPG เราอุดหนุนไปตั้ง 18,000 ล้านอุดหนุนอะไรกูไม่รู้อยากรู้แล้วมันก็มีปัญหามันมีปัญหาอีกว่าไอ้คนที่ใช้น้ำมันมันก็เฮ้ยที่กูใช้น้ำมันที่ต้องแพงเนี่ยนะที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยเพราะไปอุดหนุนก๊าซธรรมชาติไอ้ก๊าซหุงต้มอ้าวไอ้หอกหากกูไม่ได้ใช้นี่ว่าเอออย่างที่คุณใช้อยู่เนี่ยเป็นราคาอุดหนุนแต่อุดหนุนจากใครก็เอาเงินจากไอ้คนที่ซื้อน้ำมันแพงเนี่ยมาอุดหนุนไอ้คนที่ซื้อ LPG ถูกครับเออมันต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าเอ้ยคุณต้องยอมเสียสละนะเพราะมันเป็นเรื่องการบุกรุกไม่คือถ้าเผยมาอาจารย์ผู้ผมรับได้นะเพราะผมส่งมันต้องใช้อาจารย์เพราะว่าน้ำมันเนี่ยก็ไม่ไหวไงเข้าใจเออแล้วอย่างทักซี่ผมส่งพวกเนี้ยอย่างอาจารย์ผู้ถูกเลยคือบอกมาเลยเปิดหน้าเสื่อมมาเลยมันจะนั้นไม่ต้องกางขากันนะแล้วถึงเวลาไม่ฝากก็รับไป20บาทก็ยอมกันน่ะไม่แล้วถึงเวลาเนี้ยราคาที่มันเป็นราคาอ้างอิงเนี่ยมันลดลงอ่ะมันจะได้มีโอกาสลดลงเพราะถ้ามันลดลงต่ำกว่าราคาที่เขาตั้งเป็นเพดานไว้ใช่ไหมเออถ้ามันต่ำกว่าจะได้ลดราคานะลดราคา LPG ได้เออนี่มึงไม่เคยตั้งแต่ผ่านมามึงไม่เคยลดราคา LPG เลยมึงมีแต่ขึ้นใช่ถูกไหมเออถูกครับเออโอ้เนี่ยอาจารย์เนี่ยมันน่าจะถึงหูเขาเนอะถึงมานานแล้วกันให้เขาถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่สำคัญเลยพูดไปแบบนี้เวลาคนฟังเนี่ยฟังได้สองอย่างฟังอันหนึ่งก็คือว่าโอ้โหนี่คุณด่ารัฐบาลอาจารย์คนนี้ว่าโอ้อาจารย์อีกคนหนึ่งฟังเอ้ยมึงช่วยแล้วมึงเชียร์รัฐบาลนี่หว่ามึงโอ้มันไม่มาละอาจารย์อันนี้คือผมนี่เลยนะผมไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยคือตอนเนี้ยพวกผมคุยกันในเกี่ยวกับพวกขนส่งเนี่ยถึงจะขึ้นมานะผมก็รับได้แล้วเราก็ไปคุยกับเท่าแก่ว่าเราขอขึ้นราคาค่าขนส่งแต่นี่มันคุ้มเคืองไงมันคุ้มเคืองว่ามันอะไรกันแน่ไงพอถึงเนี่ยเหลือแค่60วันเนี่ยผมถือว่ามันน้อยนะดูออกมาเลยอย่างที่อาจารย์บอกเปิดเผยจบโอเคครับตรงๆเอาละขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนานๆผมจะได้อธิบายให้ฟังสักทีครับแล้วก็จะเข้าใจกันเปล่าเนี่ยน่าจะผมจำได้ว่าคนสุดท้ายที่พูดเรื่องนี้เนี่ยที่มาพูดถึงเรื่องราคาอ้างอิง LPG พูดถึงเรื่องราคาที่เรากำหนด LPG ที่เราอะไรเงี้ยคนสุดท้ายที่ผมจำได้ที่พูดเรื่องนี้คืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์ผมมีความทรงจำลางๆเนี่ยว่ารัฐบาลทำอะไรจากเมมโมรี10ปีที่แล้วเพราะตอนนั้นโอ้โหตอนที่คุณปิยสวัสดิ์อยู่มันมีเรื่องน้ำมันแพงอะไรเขาก็อธิบายหมดแต่ว่าอันเนี้ยไม่เคยหลังจากนั้นนะไม่เคยบอกเลยว่าตกลงใช้ราคาอะไรราคาอะไรที่ว่าเนี่ยมันเมื่อตอนนี้มันเท่าไหร่ครับได้ที่รัฐบาลไปอั้นไว้เนี่ยหรือว่ารัฐบาลไปบอกว่าถ้าไม่เกินนี่จะคิดราคามันเอาเหตุผลมาจากไหนเพราะมันยังมีความซับซ้อนกว่านั้นอีกอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่า LPG แต่ละแหล่งแต่ละที่มีที่มา3ที่ครับนำเข้า LPG จากต่างประเทศราคาหนึ่งLPG ที่เกิดขึ้นจากการแยกแก๊สธรรมชาติอีกอันนึงครับ LPG ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นน้ำมันดิบอีกอันนึงแต่ทั้ง3อันเนี้ยคุณมาขายราคาเดียวกันถูกไหมครับแล้วมันก็ต้องมีบางอันที่มันถูกบางอันที่มันแพงสิวะถูกไหมถ้ามันเท่ากันหมดก็ไม่ต้องก็ง่ายแล้วนี่ถ้าเกิดมันไม่เท่ากันนะ3อันเนี้ยอันนึงมันแพงกว่าราคาที่อ้างอิงอันนี้ต้องชดเชย อันนึงที่มันถูกกว่าราคาที่อ้างอิงอ่ะมึงก็ได้ของแถมสิวะถูกไหมเออใช่ไหมถูกไหมใช่ใช่เออแล้วในโครงสร้างราคาน้ำมันไม่เขียนเรื่อง LPG จากโรงกลั่นว่าราคาเท่าไหร่นะ มีแต่เบนซินเบนเซนดีซงดีเซลไม่มี LPG อ่ะใช่ไหมครับเออแล้ว LPG จากโรงกลั่นน้ำมันปีนึงกี่ตันก็ไม่รู้เราใช้ LPG ปีละกี่ตันก็ไม่รู้มาจากโรงกลั่นกี่ตันก็ไม่รู้มาจากซื้อมาเท่าไหร่มาจากโรงแยกแก๊สเท่าไหร่ก็ไม่รู้ซื้อมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าตอนนี้นะผมไม่แน่ใจเมื่อก่อนเนี่ยมันขาดต้องนำเข้าแล้วเวลานำเข้าไม่ได้นำเข้ามาเป็น LPG มันนำเข้ามาเป็นบูเทน
บิวเทนกับโปรเพนมาผสมกันผสมกันเออใช่ไหมมันต้องมีค่าผสมอีกเหรอครับคุณใหญ่ใส่สองคุณใหญ่ครับคุณใหญ่สวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับเชิญครับเชิญครับรายงานสถานการณ์ก่อนตรุษจีนนิดนึงครับในฐานะเป็นร้านที่รับทำของไหว้เป็ดไก่หมูนะครับปีนี้สาหัสเลยครับผมสาหัสทำไมล่ะไม่มีออเดอร์เลยฮะออเดอร์น้อยมากไม่มีออเดอร์สั่งที่จะเอาไปไหว้วันที่31นี้เลยไม่มีก็คือไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรครับผมเอออะไรนะครับไม่มีก็คือไม่มีเออก็ไปไม่มีก็คือขายอันนี้ไม่ได้ก็ทำนั่นเองก็จบข่าวครับผมเออเพราะว่าล่าสุดนี้ก็เพิ่งออกมาจากแมคโครก็ไม่ได้จัดบูธที่สำหรับของไหว้พวกเป็ดสดไก่สดหมูอะไรพวกนี้ไม่มีเลยปีนี้ค่อนข้างที่จะปีนี้บนสวรรค์อาจจะขาดแคลนหรือในนรกก็ไม่รู้นะครับผมรายงานเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับ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 สวัสดีครับนายทบงมีข่าวแล้วครับอ๋อไม่มีครับไม่มีงั้นตอนนี้15:45พักสักครู่ครับช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันจันทร์นะจันทร์ที่24 มกราคม 2565ก็ยังพอมีเวลานะเหลือประมาณสัก10นาทีคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248 1657 02 248 1657นะครับคุยกันต่อละกันนะคุณจิตสิริสายหนึ่งสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีอาจารย์ด้วยครับเชิญครับเชิญผมขับรถแท็กซี่นะครับผมมี2เรื่องครับผมอยู่ในกลุ่มอาสมสัญญาอยู่ในกลุ่มกระทรวงเกษตรอยู่ในกลุ่มไอ้คนไร้รากแล้วลูกในไลน์อะไรทุกกลุ่มของอาจารย์โอ้อยู่ทุกกลุ่มเลยเหรอโอ้โหทุกกลุ่มเลยครับเออแล้วได้เข้าไปดูเข้าไปไอ้ฟังอะไรเขามั่งไหมล่ะฟังครับเข้าไปฟังก็เข้าไปประจำแต่ว่ามันเยอะมากเลยทั้งผลกระแสทั้งอะไรเมื่อตอนไปยุทธยาก็ตามไปอยู่ครับอ๋อไปได้กลุ่มมาไอ้ผลกระแสนะครับ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 ผมแล้วก็ไอ้ที่อาจารย์พูดเรื่องไอ้เอาไงดีปี65นะก็เข้าไปฟังอยู่ครับอ๋ออันนี้ก็อยู่ในกลุ่มอาสมสนธยาเนาะทั้งสมพยาทั้งสวนกระแสครับของอาจารย์สุเนศด้วยครับไม่ที่เอาไงดีปี65อันนี้คือเป็นคลิปของคุณวิระที่คุยประมาณสักเท่าไหร่ละชั่วโมงครึ่งเนาะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับมันเลยครับมันมากครับครับแล้วประเด็นที่ว่า LPG จะเป็น TV คือ LPG 1.8 ลิตรเท่ากับ1กิโลครับ 1.8 ลิตรนะครับผม1.8 ลิตรเท่ากับ1 กิโลครับครับผมแล้ววันนี้มีเรื่องจะเล่าให้อาจารย์ฟังไอ้ผมก็ได้รับหนังสือไอ้ย้อนรอยพ่อและญาติไอ้เมืองพระนครกับไอ้ซีดีได้หลายวันแล้วล่ะผมก็เปิดฟังมาเรื่อยมาเรื่อยทีนี้ผมรับไอ้ผู้สารจากโรงพยาบาลศรีราชครับบ้านผมแม่กองผมก็ถามผู้สารว่าจะฟังไหมพอดีผมฟังติดพันอยู่ไงเขาบอกว่าคือผู้สารเป็นคนสนิทกันอ่ะก็แล้วแต่มึงจะฟังนะผมก็เปิดฟังโอ้โหกลับมาถึงบ้านเนี่ยได้ปลุกผู้โดยสารครับเขาหลับอย่างเดียวเลยผมตอนขับรถเพลินมากเลยครับผมฟังจนถึงเรื่องไอ้ตอนนี้ที่อาจารย์ตัวนี้พูดเรื่องไอ้บาลายตะวันตกนะครับอ๋ออันนี้คือไอ้ MP3 ใช่ไหมคุยเฟื่องเรื่องอยุธยาไอ้ขออภัยอะไรล่ะคุยเฟื่องเรื่องเขมรใช่ไหมที่ได้พร้อมกับหนังสือที่คุณวิระบอกใช่ไหมเมื่อกี้อะไรย้อนรอยอารยะเมืองพระนครครับเพื่อนเพื่อนเจริญใจมากกับให้ผมมีพลังชีวิตที่จะสู้กับไอ้รัฐบาลลุงตู่ครับขอบคุณครับเกี่ยวได้เนาะขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ก็เกี่ยวได้จริงๆคุณผู้ฟังท่านอื่นนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะครับ02 248 1657 02 248 1657นะครับคุณเป่าสายสองฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ฮัลโหลครับครับเชิญเชิญเชิญครับเปล่าอาจารย์ฮัลโหลเชิญครับเชิญเชิญเชิญเปล่าคือเมื่อกี้เห็นพอดไลน์มาบอกว่าเหมือนพ่อเหมือนค้างคุยกับอาจารย์เรื่องตอนเรื่องที่ผมจะไปใช้ทุนหรืออะไรประมาณนี้ครับอ๋อยังไงยังไงยังไงจบยังอ่ะหมอจบยังเดี๋ยวก็เดี๋ยวกำลังจะจบแล้วอาจารย์กำลังจะจบแล้วเหรออีก2เดือน2เดือนแล้วอาจารย์ตกลงเลือกอะไรเนี่ยจะเลือกชำนาญการทางด้านไหนน่าจะผ่าตัดนะครับน่าจะผ่าตัดแล้วเราจะเน้นผ่าที่ไหนผ่าหัวผ่าอกผ่าหรือผ่ามันทั่วไปหมดน่าจะแนวแบบทางที่เป็นทางเดินปัสสาวะแบบไตอะไรเงี้ยครับไตกระเพาะปัสสาวะอะไรเงี้ยเลือดกระฉูดนะเปล่าครับเลือดกระฉูดเลยไหมก็มีโอกาสแล้วนะบางทีแถวๆนั้นบางทีมันก็มีเส้นเลือดใหญ่แต่ว่ามันต้องฝึกฝนนะฮะไม่ตอนนี้เริ่มยังเริ่มผ่าจริงๆบ้างยังยังครับยังครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปใช้ที่ครับไอ้ที่เราผ่าเนี่ยคือผ่าตามที่เรียนว่ากันเถอะใช่ใช่ครับแต่ว่าใช่ใช่ครับใช่ใช่แต่ว่าผ่าจริงผ่าจริงโดยที่เราผ่าเหมือนในหนังเลยยังไม่ได้ผ่านะได้แต่ไปยืนดูฮะยังไม่ได้ได้แต่ไปยืนดูแล้วก็ทำมือเหมือนในหนังอะนะเฮ้ยนี่เปล่าครับเฮ้ยต้องดูด็อกเตอร์เอ็กซ์เว้ยผมตอนนี้ดูแต่เกรย์นะตรงนี้เกรย์นะตรงนี้ดูต้องดูด็อกเตอร์เอ็กซ์ด้วยใช่ฮะด็อกเตอร์เอ็กซ์ไอซีรีส์ของญี่ปุ่นอ่ะโอ้แบบตอนนั้นจริงๆเคยดูตั้งแต่เด็กแต่อันนั้นรู้สึกจะเป็นดราก้อนทีมาไม่อันนี้เลยด็อกเตอร์เอ็กซ์ด็อกเตอร์เอ็กซ์ไปดูด็อกเตอร์เอ็กซ์ถ้าไอเรื่องนั้นต้องดูด็อกเตอร์เอ็กซ์ไอ้เกรย์อนาโตมี่เนี่ยมันผมดูจบแล้ว13ซีซั่นน่ะผมดูจบแล้วตอนนี้แล้วดูค้างไว้ยังไม่จบดูไอ้กู๊ดด็อกเตอร์อีกอันนึงโอ้ของเกาหลีอ่ะนั่นไม่กู๊ดด็อกเตอร์ไม่เอาของอเมริกาดิเกาหลีเนี่ยมันเป็นต้นแบบแล้วอเมริกาเป็นดัดแปลงอ๋อผมเจอแต่ของเกาหลีไม่เคยได้ฟังไม่ที่ไอ้หมอผ่าตัดมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นไอ้ออทิสติกอ่ะครับใช่ไหมกูด็อกเตอร์เนี่ยมันคือเป็นออทิสติกใช่ไหมของเกาหลีเป็นออทิสติกป่ะแต่ของอเมริกาเป็นออทิสติกนะอ๋อครับแต่หมอดูเกย์อนาโตมี่อ่ะประมาณสัก5ซีซั่นโอเคแต่หลังๆผมว่ามันผัวเมียตีกันมากมายเกินไปว่ะหมอใช่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มแบบเป็นเรื่องแบบเรื่องกลายเป็นเรื่องความสัมพันธ์อะไรกันไปอีลงตุงนางอ่ะใช่ไหมมันปวดหัวมันมีเรื่องแบบส่วนบุคคลแล้วเออใช่แต่ฝรั่งมันเป็นอย่างนั้นฝรั่งแล้วหมอจะไปที่ไหนล่ะจะไปต่อที่ไหนล่ะไปปาจีเดี๋ยวไปปาจีน3ปีก่อนนะครับอ๋อไปลงที่ปาจีน3ปีเหรอโรงพยาบาลไหนครับเจ้าพญาอภัยภูเบศรนะอ๋อเลือกแล้วได้เลือกแล้วใช่ไหมได้เลือกฮะได้เลือกแล้วนะจะต้องไปเป็นอินเทิร์น3ปีใช่ครับแล้วเราจะเป็นเรสซิเดนต์ปีไหนล่ะถ้าเกิดอินเทิร์น3ปีแล้วก็คิดว่า3ปีเดี๋ยวกลับมาต่อรามาครับต่อรามานะคราวนี้ก็จะลงแล้วก็จะลงจะผ่าไหนนะครับผ่าตรงไหนก็ผ่าเถอะผมไม่เป็นลูกค้านะบอกก่อนนะโอ้โหอาจารย์อ๋อจะแข็งแรงเออไม่รู้โอเคแล้วมีความคืบหน้ายังไงมาเล่าให้ฟังแล้วจ้ะได้ครับอาจารย์ได้เลยครับได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีฮะเป่าๆเนี่ยครับผมเห็นเขาตั้งแต่เขาเรียนชั้นประถมนะเขาไปเที่ยวภูเขาทองกับผมตอนเป็นเด็กครับคุณพ่อพาไปแต่ก็ดูหน่วยการแล้วอันนี้น่ากลัวจะเรียนเก่งแล้วคุณพ่อก็มาอัปเดตตลอดตอนนี้ขอเข้าหมอได้ที่มานะนี่จบแล้วนะอีก2เดือนจบแล้วอีก2เดือนจบแล้วเดี๋ยวมันจะไปอินเทิร์นที่จะไปอภัยภูเบศรอภัยภูเบศรที่ปจีนครับแต่ว่าเขาอยากเป็นหมอผ่าตัดเป็นเซอร์เจนนั่นนะเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าเขาจะเซอร์เจนอยู่แล้วนะอันนี้ก็ห่างๆกันหน่อยเว้ย หมดเวลาหมดเวลานะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับบ่าย 2-4 โมงเย็นคุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ